สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาเขาเรียกว่าตัวเนะเนี่ยมาบำเพ็ญประโยชน์ในส่วนของอยากให้ทุกคนรู้เรื่องพวกนี้นะคือจะบอกแบบนี้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของดร.โจดิสเพนซ่านะซึ่งดร.โจเนี่ยท่านก็เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ป่วยที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วกระดูกแตกอะเนาะแล้วก็มีหมอเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นพิการแต่ท่านก็ไม่เชื่อนะคะแล้วปัจจุบันเนี้ยดร.โจดิสเพนซ่าเนี่ยท่านก็เหมือนกับเปิดคอร์สนะคะรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยการใช้จริงๆอ่ะบ้านเราเขาจะเรียกการสะกดจิตเนาะแต่จริงๆมันคือการจูนจิตอ่ะใช้การจูนจิตจูนจิตเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าใจความจริงว่าทุกคนมีโอกาสจะหายโรคได้ด้วยการจูนจิตหรือจูนความคิดให้มันตรงทางอะค่ะซึ่งเขาใช้วิธีแบบนี้ในต่างประเทศแล้วก็เกิดปรากฏการณ์คนที่ตาบอดแล้วก็ตามองเห็นเกิดปรากฏการณ์คนที่เป็นมะเร็งเยอะ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 แล้วก็หายจากมะเร็งโดยที่หมองงซึ่งตรงนี้นะคะดร.โจดิสเพนซ่าเนี่ยใช้เทคนิคก็คือว่าท่านเนี่ยมีเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์เนาะพิสูจน์สมองของมนุษย์ว่าถ้าเกิดมนุษย์เนี่ยมีการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อสมองหรือว่า DNA หรือว่ายีนจะถูกปลุกขึ้นมาเขาเรียกว่า DNA ที่จะรักษาโรคให้ตัวเองหายจากโรคอะเนาะตรงนี้อธิบายเป็นวิทยาศาสตร์แบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะจริงข้อมูลมันมีเยอะมากกว่านี้แต่หนังสือเล่มนี้ก็เป็นข้อมูลนึงแต่เดี๋ยวนี้จะมา สรุปให้ทุกคนฟังนะคะแต่ที่นี้จะบอกว่าดร.โจดิสเพนซ่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้ว่าคุณคือพาซิโบคำว่าคุณคือพาซิโบมันคือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยคือยาที่จะรักษาตัวเองได้มันก็คล้ายๆกับว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองอะไรอารมณ์นั้นนะคะซึ่งดร.โจดิสเพนซ่าเนี่ยท่านไม่เขาเรียกว่าท่านไม่ได้จำกัดนะว่าห้ามใช้ยาเคมีห้ามใช้สมุนไพรห้ามใช้อาหารเสริมอะไรท่านไม่ได้จำกัดแต่ว่าท่านโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตเนาะพลังแห่งความเชื่อซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพูดเรื่องความเชื่อให้ทุกคนฟังสักนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเนเองก็เข้าใจคลาดเคลื่อนนะพเนเข้าใจว่าความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องงมงายเมื่อก่อนนะขอสารภาพเลยว่าเนก็เข้าใจผิดแต่ตอนนี้หลังจากที่ศึกษาข้อมูลมาจนกระทั่งเขาเรียกว่าจะใช้คำว่าอะไรดีอะประมวลจนกระทั่งสิ้นสงสัยนะจึงรู้เลยว่าอ๋อความเชื่อเนี่ยถ้าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนมันก็เสียประโยชน์เนาะเพราะการตีความหรือการให้ภาษาเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยออกห่างเหมือนกันนะสมมติเราบอกว่าความเชื่อรักษาโรคคนบางคนเขาก็ไม่ได้เก็ตคำนี้เนาะเขาก็จึงออกไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมานิยามคำว่าความเชื่อให้ตรงแล้วทุกคนจะได้หายสงสัยนะว่าความเชื่อจริงมันคืออะไรความหมายของความเชื่อเนี่ยนะคะเพื่อนๆความเชื่อเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับใครอะไรมาให้เราแต่ความเชื่อของแต่ละคนความเชื่อมันคือสิ่งที่ตัวเราเนี่ยสิ่งที่ตัวเราอะรู้สึกของเราเองนะคะสมมุติวันเนี้ยเนจะบอกให้ว่าสมมุติวันเนี้ยเราเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนส์อะสมมุติเนาะซึ่งความเชื่อตรงเนี้ยคนอื่นเนี่ยจะไม่เข้าใจเรานะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อมันจึงเป็นความเชื่อที่ของใครของคนนั้นจะอธิบายให้แบบนี้เนาะทุกคนจะได้เข้าใจถูกความเชื่อคือของใครของคนนั้นและความเชื่อของใครเป็นแบบไหนคนนั้นก็จะเป็นแบบนั้นทุกคนเก็ทไหมความเชื่อสมมติวันนี้เชื่อว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีครอบครัวสมบูรณ์แบบแล้วฉันก็เชื่อแบบนี้ตลอดฉันเชื่อว่าชีวิตฉันดี360องศาความเชื่อของใครเป็นแบบไหนจะเป็นแบบนั้นและความเชื่อของใครของคนนั้นมันไม่เกี่ยวว่าคนนู้นเชื่อว่าตายไปจะตกนรกไม่ได้แปลว่าคนที่ตายไปจะตกนรกทุกคนเพราะเราไม่ได้เชื่อแบบเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนิยามแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าความเชื่อให้ตรงก่อนเดี๋ยวนี้จะพูดเรื่องนี้สักนิดนึงนะคะว่าอย่างเช่นความเชื่อสมมุติว่าคนโบราณเนาะเขาชอบหลอกลูกเขาว่าเนี่ยในความมืดอ่ะจะมีผีแล้วเด็กๆที่สมัยก่อนจะกลัวผีใช่ไหมเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันจะมีผีอันนี้เป็นความเชื่อของเขาก็ไม่ผิดนะใครเชื่อแบบไหนก็ไม่ผิด
แต่ชีวิตเขาจะเป็นไปแบบความเชื่อค่ะเพื่อนๆเพราะเขาเชื่อแบบนั้นเนี่ยเหมือนลูกชายเนทเนี่ยเนทไม่เคยสอนลูกชายว่ามีผีในโลกใบนี้พี่ฟ้องไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยนะคะไม่รู้จักผีด้วยแล้วไม่อินกับผีอ่ะเพื่อนเพราะเนทไม่เคยใส่ความรู้แบบนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนเริ่มเก็ตตามเนทแล้วใช่ไหมว่าการใส่ความรู้เข้ามาในจิตของเราเนี่ยมันทำให้จิตของเราเนี่ยเผลอถ้าใครที่ศึกษาธรรมะนะธรรมชาติของจิตนะคะธรรมชาติของจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าจะกล่าวเอาไว้ว่าเธอระวังนะอย่าไปเสพมันเนาะเพราะเสพมันปุ๊บไม่ว่ามันจะดีจะเลวจะไม่ดีถ้ามันเป็นการปรุงขึ้นมาปุ๊บจิตมันติดใจค่ะมันเหมือนกับวันนี้เราใส่ความเชื่ออะไรไปมันจะบันทึกเอาไว้เนาะแต่มันก็มีทางออกก็คือว่าเราเปลี่ยนใหม่ได้ทุกอย่างแก้ไขมาได้เพื่อนๆใส่ความเชื่อใหม่ซึ่งเนทเป็นคนที่ใส่ความเชื่อแบบนี้ตลอดเวลานะคะเนทเชื่อว่าทุกอย่างแก้ไขได้แล้วเนไม่เคยเชื่อว่าอะไรเป็นไปไม่ได้เลยนะแล้วยิ่งเนศึกษาธรรมะได้ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าคือตอนนี้วันนึงเนก็จะยุ่งศึกษากับเรื่องประวัติเนื่องจากเนสงสัยว่าไอ้ข้อความคำเขียนภาษาที่แปลมาให้เราเนี่ยบางทีมันแปลตามๆกันมันนานเนาะมันก็ทำให้เกิดการเพี้ยนไปพอเพี้ยนไปเนี่ยเราเลยกลายเป็นเสียประโยชน์นะคะแต่วันนี้เนจะอาสามาทำให้ทุกคนเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดหมายความว่าธรรมะหรือศาสนาเนี่ยจะต้องทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นรู้สึกดีรู้สึกได้ไปต่อนะแต่ถ้าสิ่งต่างๆรู้สึกทำให้เราเนี่ยถดถอยเราไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องสนใจนะเพื่อนเราสนใจเฉพาะสิ่งที่ทำให้ชีวิตเนี่ยไปต่อเดินไปข้างหน้าไม่ถอยหลังค่ะความรู้ต้องเป็นความรู้ที่ไปต่อและไปข้างหน้าอันนี้จำความเชื่อนี้ไว้นะถ้าใครเชื่อแบบนี้ทุกคนก็จะได้รับแบบนั้นซึ่งตัวนี้เองเนี่ยพูดจากความเป็นจริงไม่ได้เอาความจำมาพูดนะคะเพราะว่าเนี่ยทดลองหลายเรื่องหลายอย่างรวมถึงเรื่องครอบครัวเรื่อง360องศาเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินยิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยวันนี้เนี่ยว่าจะโพสต์นะว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าความรู้สึกเบากายสบายโล่งเนี่ยมันเป็นยังไงต่อเมื่อทุกคนได้สัมผัสมันเองซึ่งตอนนี้คือเนี่ยตื่นมาเนี่ยเหมือนเบาโล่งร่างกายมากเลยค่ะด้วยการที่เราปฏิบัติร่างกายทุกคนมีสิทธิจะหายจากโรคได้เลยนะคะอันนี้เราไปเริ่มต้นกันเลยนะเรื่องของความเชื่อที่หรือว่าการโปรแกรมจิตที่จะทำให้หายจากโรคพิชิตโรคมะเร็งนะอันที่หนึ่งเลยนะคะมันมีทั้งหมด12ข้อซึ่งก็สรุปรวบรวมมาในหนังสือเล่มนี้แหละเอามาสรุปให้ฟังกันนะว่าแล้วเวลาเขาจัดคอร์สเนี่ยเขาจะสอนพวกที่เป็นมะเร็งเป็นโรคต่างๆนานาโรคเรื้อรังไม่หายสักทีทุกโรคซึ่งดร.เจอบอกว่าทุกอย่างมาจากจิตทุกอย่างมาจากความเชื่อทุกอย่างมาจากความคิดไอ้ที่เป็นมะเร็งไอ้ที่ป่วยไอ้ที่ชีวิตย่ำแย่ทุกอย่างมาจากความคิดค่ะท่านก็เลยมีวิธีการ12ข้อข้อที่1เรื่องความเชื่อได้พูดไปแล้วเนาะความเชื่อของใครเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีหลายคนนะคะโทรมาหาเนทแล้วเขาเชื่อว่าเขาก็ยังไม่ดีขึ้นหรอกเชื่อว่าก็เป็นแบบนั้นนะอันนี้คือสมการแห่งความจริงนะคะความเชื่อของคุณเป็นแบบไหนชีวิตคุณจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยากให้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนคุณเปลี่ยนความเชื่อใหม่ได้เลยค่ะเปลี่ยนจะเป็นคนรวยฉันอยากเป็นคนรวยฉันอยากเป็นคนสุขภาพดีฉันอยากดีครบ360องศาเมื่อเราเชื่อแบบนี้บางคนก็จะขัดแย้งว่าเชื่อแล้วไม่เห็นจะเป็นจริงเลยติ้งต่างเราปลูกต้นไม้นะคะมันไม่มีต้นไม้ต้นไหนเนาะที่ปลูกวันเดียวอะโตกินได้เลยนะมันเหมือนกับเราเล่นกล้ามอ่ะเราไม่ได้ว่าเล่นกล้าม2วันกล้ามขึ้นมาเป็นมัดเลยไม่ได้นะคะเราต้องใส่ความเชื่อต่อเนื่องสรุปก็คือเชื่อความเชื่อนี่คือเปลี่ยนความคิดเราก่อนเปลี่ยนความคิดวิธีการเปลี่ยนความคิดก็คือเราคิดใหม่นั่นแหละเพื่อนๆคิดใหม่คิดเอาสิ่งที่ต้องการจริงๆแรกๆมันอาจจะรู้สึกแบบขัดเขินๆตัวเองเนาะอย่างฉันเนี่ยนะจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จรอบด้านรู้สึกเขินๆตัวเองไม่เป็นไรนะคะใส่เข้าไปเพราะว่าเหมือนน้ำดีกับน้ำเลวเนาะเมื่อน้ำดีน้ำเลวมันเยอะใส่น้ำดีเข้ามาใส่สีขาวเข้ามามันยังไม่ชินหรอกค่ะมันยังไม่สมดุลหรอกมันก็รู้สึกแปลกๆแต่วันนึงที่เราใส่ความคิดแบบเนี้ยทุกวันใส่ความเชื่อใหม่ด้วยการคิดใหม่อ่ะเพื่อนๆคิดใหม่โปรแกรมใหม่นึกถึงถ้าเส้นประสาทเส้นใยของความเชื่อไม่แข็งแรงก็เขียนแล้วท่องเหมือนสวดมนต์เลยนะคะ
ทุกวันเลยยังสวดมนต์เลยเนาะอันนี้เรามาสวดความเชื่อใส่ความเชื่อใหม่โปรแกรมเข้าไปใหม่ชีวิตฉันคือคนที่ปราศจากโรคชีวิตฉันคือคนที่สมบูรณ์แบบ360องศาฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตฉันไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเกิดสิ่งที่ดีที่สุดเสมอทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อนำพาฉันไปสู่สิ่งดีเสมอเสมอฉันปลอดภัยฉันมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเขียนไปเลยเพื่อนมั่นใจมากเลยนะเพราะเนี่ยเป็นคนที่ประสบมาแล้วและเนี่ยเชื่อแบบนี้จริงๆเดี๋ยวขอเมาส์ขอแวะแป๊บนึงนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องนี้มากเลยนะคะเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนาะแล้วมันก็จะมีคนที่ให้ออกไปยืนหน้าห้องอันนั้นเมื่อก่อนเนี่ยทำธุรกิจนะเขาก็จะถามว่าคุณอยากได้เงินเท่าไหร่ถึงจะพอใช้เพื่อนๆรู้ไหมบางคนเนี่ยเขามักจะพูดตามประสบการณ์ตามสิ่งที่เขาเป็นอยู่มนุษย์เนี่ยจะไม่กล้าเนาะมนุษย์ไม่กล้าคิดต่างไม่กล้าคิดเกินไปกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามีเงินแค่ 20,000 ก็อยู่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยบอกเขาว่าเนี่ยขอแค่ 200,000 พอนี้ก็อยู่ได้แล้วทุกคนแบบงงกันหมดแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าวันที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตใจมันขยายและเติบโตเนาะจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับการมาอวดอะไรกันนะคะแต่มันคือการกล้าฝันนะเพื่อนๆกล้าฝันกล้าคิดและไอ้ความคิดความฝันที่เราพูดเพ้อเจ้อไปเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เราไม่ต้องเสียเงินนะคะแต่มันคือการวัดความกล้าเนี่ยแค่จะฝันยังไม่กล้าฝันเลยอะเพื่อนๆแค่จะคิดยังไม่กล้าคิดอันนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนทำได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ออกมากล้าคิดออกมากล้าฝันออกมากล้าเราอาจจะไม่ได้ประกาศให้ใครรู้ประกาศกับตัวเราเองบอกกับตัวเองสะกดจิตตัวเองหน้ากระจกทุกวันเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าเราจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงเพราะนี่จะบอกให้มีอยู่อันนึงเนาะเนกไปนั่งฟังเขาบอกว่าจิตแพทย์เนี่ยอยู่กับคนที่เสียสติจนกระทั่งมีการพบนะคะว่าพวกจิตแพทย์เนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่เสียสติไปแล้วเพราะอะไรเพราะเขาคุ้นเคยเพื่อนๆคุ้นชินมีปกติอยู่ใกล้ชิดกับแบบเนี้ยแต่ถ้าหากเรามีปกติอยู่ใกล้คนที่คิดบวกอารมณ์บวกอารมณ์ดีแล้วตัวเราก็เป็นคนที่อารมณ์ดีด้วยแล้วเราก็เชื่อ 70% ของร่างกายคือน้ำนะเพื่อนๆมันมีงานวิจัยที่เขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันมีผลึกได้มีโมเลกุลที่เป็นสีเป็นลุ่มเป็นสวยเป็นงามพอน้ำเขามีธาตุรู้เขามีวิญญาณอยู่เราใส่ความคิดที่ดีนะวิธีอย่างที่เนยบอกเนาะเหมือนสวดมนต์อะตื่นเช้ามาก่อนนอนก็สวดก่อนเลยใส่โปรแกรมจิตว่าตัวเองเป็นคนแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเรากับว่าเราเป็นผู้เป็นนักแสดงเนาะแล้วพุ่มกับใส่ความคิดไปซึ่งจริงๆนะเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆพวกที่เขาสอนคนที่ทำธุรกิจเนี่ยเขาจะใช้คำว่าโปรแกรมจิตอะไรต่างๆซึ่งมันก็คือการใส่ความคิดใส่ความเชื่อใหม่ๆลองดูนะในหลัก NLP เขาใช้21วันแต่เนี่ยในคอนเฟิร์มเห็นผลค่ะคำว่าเห็นผลก็คือสมมุติว่าเราปลูกต้นเงาะ10ต้นเนี่ยยังไงเงาะไม่ตายทั้ง10ต้นนะคะเหมือนกับเวลาที่เราทำต่อเนื่องเนี่ยใน3เดือน6เดือนเราอาจจะไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ครบทั้งหมดแต่เราจะได้คือมันไม่มีอะไรที่ทำแล้วไม่ได้อะไรนะคะเพียงแต่เราเนี่ยต้องหมั่นสังเกตตัวเองแล้วมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของการทำด้วยแต่ตอนนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจก็ทำไปแบบไม่มั่นใจก่อนนะคะแต่ว่าเขียน10ข้อก็ได้แล้วก็ท่องมันทั้ง10ข้อเจอตัวเองที่หน้ากระจกก็ใส่โปรแกรมความคิดตัวเองไปจริงๆแล้วมันมีความลับอีกข้อนึงที่เนี่ยอยากจะบอกทุกคนเนี่ยจะบอกทุกคนแบบนี้นะว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยวิทยาศาสตร์เขามีการรองรับนะคะจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเขาจะเซเยตอย่างเดียวค่ะคำว่าเซเยตไม่ว่าเราพูดอะไรนะเราพูดว่ายายห่วยจิตใต้สำนึกก็เซเยตแกก็เป็นคนห่วยยายคนไม่มั่นใจในตัวเองจิตใต้สำนึกก็เซเยตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมตัวเองอ่ะอุ้ยเธอนี่สวยมากเลยนะสุดยอดเลยเธอนี่เก่งเธอนี่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แบบซูเปอร์เกิร์ลอะไรหรืออะไรเงี้ยอะไรก็ตามที่เราใส่เข้าไปในตัวเราเองเนี่ยจิตใต้สำนึกเขาเซเยตเซเยตเซเยตค่ะแล้วพอวันนึงนะที่มันเหมือนต้นไม้อ่ะเมล็ดกล้าพันเนาะตอนที่มันเริ่มต้นที่เราจะใส่ความคิดเนี่ยมันยังอ่อนแออยู่ค่ะความคิดมันยังไม่แข็งแรงหรอกมันเหมือนเราใส่เมล็ดพันธุ์น่ะมันก็ยังโดนแดดมันก็ตายแล้วเนาะแต่พอวันที่เขาเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตเพื่อนๆเป็นสมมติว่าปลูกมา5ปีเนาะมันไม่มีอะไรที่ท
ทำลายเขาได้แล้วอะมันก็เหมือนความคิดความเชื่อของเราที่มันแข็งแรงแล้วอะวันนี้ถ้าใครมาบอกว่าคือเนี่ยอันนี้บอกตรงเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวใครมาแช่งไม่กลัวหมอดูไม่กลัวพ่อมดหมอผีไม่เคยกลัวอะไรพวกนี้เพราะอะไรเพราะเราเชื่ออย่างแนบแน่นแล้วว่าเรานี่แหละคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองเนาะถ้าวันหนึ่งเพื่อนๆมั่นใจในระดับนั้นนะชีวิตเราจะลิขิตเราจะเดินของเราเองเราจะเป็นผู้กำหนดได้เองแต่วันนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะใส่ความเชื่อใหม่เปลี่ยนความคิดแล้วชีวิตจะเปลี่ยนและการเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนวันเดียวนะแต่ว่าเปลี่ยนในทุกๆขณะทุกๆขณะติดต่อต่อเนื่องทุกอย่างต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะข้อที่2อันนี้1เปลี่ยนความเชื่อแล้วเนาะอันที่2คือการกระทำการความเชื่อเนี่ยต้องสอดการกระทำต้องสอดคล้องกับความเชื่อนะทุกคนสมมติวันนี้เราบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่รวยฉันเป็นคนที่รวยแต่วันนึงฉันก็ซื้อหวยแล้วฉันก็นั่งลุ้นแต่หวยวันไม่ทำมาหากินไม่ทำงานไม่ทำอย่างอื่นมันไม่สอดคล้องกันเนาะสมมติเราบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพดีวันนึงฉันเจอไส้กรอกเจอลูกชิ้นฉันเจออาหารเดทฟู้ดฟาสต์ฟู้ดฉันก็กินแบบนั้นมันไม่สอดคล้องกันใช่ไหมมันต้องทำให้สอดคล้องกันด้วยเพื่อนๆเพราะเราเชื่อว่าเรามีสุขภาพที่ดีการมีสุขภาพที่ดีตอนนี้เนทถือว่าตัวเองมีสุขภาพที่ดีมากเลยเพื่อนๆ เพราะว่าแล้วเนทเนี่ยรู้เลยแล้วว่าอะไรควรทำก่อนทำหลังตื่นเช้ามาเนทนั่งสมาธิก่อนเป็นดับแรกนั่งสมาธิเสร็จในอารมณ์สมาธิเนี่ยเวลาที่จิตของเรานิ่งมากพอนะเราจะรู้เลยว่าโอ้ยมันมีจิตผู้รู้ที่แบบวิเศษเรียกว่าไอเดียเวลาตอนที่อารมณ์ของเราเป็นเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรนะเนจจำภาษานั้นไม่ได้เอาแปลว่าเกิดไอเดียแล้วกันเวลาที่เกิดความสงบเกิดจิตอภัสสรใช้คำว่าจิตอภัสสรจิตอภัสสรเนี่ยจะเกิดไอเดียต่างๆเยอะมากเลยเพื่อนๆเนจเนี่ยเกิดไอเดียว่าเวลาที่เรานอนนะแล้วเราไม่ต้องรีบลุกหรอกเราก็ทำลำมวยจีนในท่านอนของเราเนาะมันจะรู้เลยว่าโอ้โหมันดีมากเลยเราก็ลำมวยจีนก่อนนู่นนี่นั่นแล้วก็คิดไปแล้วพอเนจก่อนจะลุกขึ้นมานะคะและนี่ก็สิ่งสำคัญที่สุดอันเนี้ยสำคัญมากสำหรับใครที่อยากพิชิตมะเร็งและมีสุขภาพดีนะคีย์เนี้ยจะข้ามไม่ได้เลยนะพอดีเสียงฝนตกไม่เป็นไรเนาะการขับถ่ายเพื่อนๆถ้าวันนี้นะตื่นเช้ามาคุณยังไม่ถ่ายนะแปลว่าเขาเรียกว่าเราเนี่ยไม่รักษาหลักการเนาะขาดจรรยาบรรณนะจรรยาบรรณของคนมีสุขภาพดีต้องขับถ่ายทุกสาขาอาชีพต้องมีจรรยาบรรณนะเพื่อนๆเนี่ยจะบอกให้เหมือนคนนักขายเนี่ยจรรยาบรรณคือลูกค้าคือพระเจ้านะจรรยาบรรณของแต่ละสาขาอาชีพจรรยาบรรณของคนสุขภาพดีคือคุณต้องขับถ่ายให้ได้และโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งหรือเป็นโรคกลุ่ม NCD ถ้าวันนี้คุณตื่นเช้ามานะก่อน 11:00 น.คุณไม่ถ่ายเนี่ยแปลว่าคุณผิดจรรยาบรรณคุณผิดหลักเกณฑ์นี้นะคุณจะไปสอบติดคนที่พิชิตโรคมันสอบไม่ติดนะคะเพราะว่าแค่เรื่องนี้คุณก็สอบไม่ผ่านแล้วเพราะฉะนั้นเนทเนี่ยนะตอนนี้เนทเปลี่ยนวิถีชีวิตใครอยากจะไปอะไรเนี่ยไม่สนใจคือหน้าที่ของเนทคือต้องขับถ่ายให้ได้ก่อนและใน1วันเนี่ยสมมติว่าถ้าช่วงเช้าเราถ่ายได้เราก็ถ่ายเนาะช่วงเช้าสายบ่ายเย็นลองถ่ายให้ได้4 รอบนะคะเพื่อนๆซึ่งการถ่ายให้ได้4รอบเนี่ยนะมันทำได้ด้วยการเพิ่มใยอาหารเพิ่มผักเพิ่มผลไม้โดยเฉพาะมะขามป้อมอะไรนะฝรั่งพวกนี้มันมีกากเนาะแครอทพวกนี้เวลาเราปั่นนะระบบขับถ่ายเราจะดีมากแต่ถ้าวันนี้คุณทำไงคุณก็ไม่ถ่ายคุณก็ต้องมาศึกษาวิธีการดีท็อกซ์ส่วนทวารยิ่งถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณถ่ายไม่ได้4รอบนะเนี่ยจะบอกให้คุณมันเสียโอกาสมากเลยเนาะวันนี้ที่เนี่ยมีร่างกายเบาสบายแบบเหมือนคนเดินแล้วตัวปิวเพราะว่าการระบบการถ่ายการขับพิษมันดีค่ะเพื่อนๆมันสำคัญมากเลยนะการกระทำนะต้องให้สอดคล้องกับความเชื่อวันนี้เราเชื่อว่าฉันมีสุขภาพที่เป็นคนที่สุขภาพดีสุขภาพแจ่มใสการระบายพิษมาต้องให้ได้นะคะการขับถ่ายการกินอาหารก็ต้องดูด้วยความเชื่ออันที่3คือนิสัยการสร้างนิสัยมีเคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าเมื่อเรารักษาศีลจะรักษาเราเขาเรียกว่าการสร้างนิสัยสร้างความปลอดภัยนิสัยของคนขยันนิสัยของคนมีระเบียบนิสัยของคนซื่อสัตย์นิสัยเป็นอย่างไรอุปนิสัยเนี่ยจะย้อนกลับมาเป็นเขาเรียกว่าเครื่องปกป้องคุ้มครองเรา
ต่อไปนะเราไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเราแต่เราต้องสร้างนิสัยก่อนครับเพื่อนๆนิสัยเนี่ยสำคัญถ้าสมมุติเราสร้างได้นะเราก็ไปต่อได้สรุปต้องสร้างนิสัยนะคะตื่นเช้ามาต้องรู้แล้วว่าต้องดื่มน้ำเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้นะนี่น้ำเนี่ยน้ำเปล่าแล้วเนี่ยก็ใส่เกลือดำไปปลายช้อนนะเนี่ยจะได้ดื่มน้ำแร่แล้วก็น้ำด่างไปในตัวแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำคือเนี่ยดื่มน้ำเยอะเวลานี้ไม่กินข้าวกินปลาระหว่างวันเนี่ยเนี่ยจะต้องดื่มน้ำให้ได้คืออย่างน้อยๆนะตอนอยู่ในห้องเนี่ยเนี่ยต้องดื่มน้ำให้ได้แบบเนี้ย2ขวดตื่นเช้ามา2ขวดเวลาเนี่ยไปเดินออกกำลังกายก็2ขวดคือเนี่ยไม่ได้มาฟิกว่าเนี่ยจะกินแค่น้อยๆคือกินให้ได้ตลอดเวลาเพื่อนๆกินน้ำให้ได้เยอะๆนะสรุปเนี่ยอันนี้คือการสร้างอุปนิสัยมันเป็นเรื่องยิบๆย่อยๆเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆแต่มันคือนิสัยที่จะนำเราไปสู่การที่เราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะ เพื่อนๆเดี๋ยวนะอันที่3 1ความเชื่อเนาะ2การกระทำ3นิสัยความเชื่อแล้วเราก็นำไปสู่การกระทำเวลาเราเชื่อแบบไหนเราจะทำแบบนั้นค่ะแล้วเวลาเรากระทำแบบไหนไปบ่อยๆไปบ่อยๆมันจะกลายเป็นนิสัยเนาะซึ่งในการโปรแกรมของท่านดร.โจดิสเพนซ่านะมี12ข้ออันที่1ก็คือโปรแกรมเปลี่ยนความเชื่อนั่นแหละทีนี้อธิบายไปแล้วเนาะอันที่2อันที่2อันนี้เป็นของดร.โจดิสเพนซ่าแล้วนะคุณยายแอมเดี๋ยวนี้ตอบคำถามแป๊บนึงเดี๋ยวนี้อันนี้ให้จบก่อนอันที่2คือการหยุดหรือว่าเลิกคิดถึงอดีตโดยเฉพาะอดีตที่ตอกย้ำจุดแผลเดิมให้มันขยายเดี๋ยวจะมาอธิบายความให้ฟังซึ่งเยอะมากเลยเค้าเรียกว่าคนที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนการเลิกคิดถึงอะอดีตอะอย่างเช่นส่วนใหญ่นะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยงานวิจัยนะคะเป็นมาจากการสะสมความเครียดต่อเนื่องแล้วก็เจ็บแค้นเคืองโกรธเรื่องราวของครอบครัวเนาะเจ็บแค้นเคืองโกรธโดยเฉพาะผู้หญิงผู้ชายผัวมีเมียอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเจ็บแค้นเคืองโกรธก็ชอบเอามาพูดสมัยอดีตชาติเนี่ยสามีฉันเนี่ยไม่เคยให้อะไรฉันหรอกทั้งที่มันจบไปตั้งนานแล้วจบจนกระทั่งเราป่วยบางคนถ้าป่วยแล้วก็ยังไม่เลิกคิดถึงเรื่องพวกนี้ซึ่งเนทเข้าใจนะว่ามันเป็นความเจ็บแต่ความเจ็บอันนั้นเนี่ยยิ่งพูดถึงก็ยิ่งเจ็บใช่ไหมเขาเรียกว่าเอาความเจ็บอันเดิมมาทำให้ความเจ็บปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นเทคนิคนะต้องเลิกคิดถึงอดีตเลยค่ะเวลาที่คนไหนที่บอกว่าตัวเองป่วยนะเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็ตามการป่วยเนี่ยเดี๋ยวเนจะแชร์ตัวเองนะเนเคยป่วยแต่เนไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นมะเร็งนะคะเนต้องตัดตอนก่อนตอนที่เนป่วยเนี่ยเนเลิกคิดถึงอย่างอื่นแล้วเนคิดว่าฉันได้ตายไปจากโรคใบนี้แล้วอันนี้คือความคิดของเนนะเมื่อฉันตายไปจากโรคใบนี้โรคใบนี้แล้วนะฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วเพราะฉันได้ตายไปแล้วตอนยุคที่เนเขาเรียกซ่อมตัวเองอะนะตอนนั้นอะตอนที่จะเริ่มเข้ามาสู่ออนไลน์นะคะเนคิดแบบนี้พอฉันได้ตายจากโรคใบนี้นะฉันจะไม่คิดถึงใครทั้งสิ้นชีวิตฉันจะอยู่ของฉันคนเดียวทำอาหารการกินยุ่งวุ่นวายอยู่กับธรรมะอยู่กับการหาองค์ความรู้วันนึงข่าวสารบ้านเมืองเป็นไงฉันไม่เคยรู้เรื่องของใครเลยฉันรู้แต่เรื่องสภาพร่างกายของฉันวันนี้การหายใจฉันเป็นไงวันนี้ฉันถ่ายไปกี่รอบวันนี้ฉันดื่มน้ำเท่าไหร่ฉันไม่เอาเวลาไปดูหนังฟังเพลงโดยเฉพาะไอ้หนังที่มันทำให้จิตใจแบบต้องรู้สึกสะเทือนนู่นนี่นั่นไม่เอาเลยนะคือเนเปลี่ยนตัวเองเป็นขนาดนั้นเลยแล้วมันเลยทำให้เนรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาจริงทำจริงเด็ดขาดเราจะได้เห็นผลลัพธ์นั้นนะทุกคนสรุปนะคะหยุดบ่นหยุดเลิกคิดถึงหยุดคิดถึงอดีตชาติอะนะแล้วเดี๋ยวเนจะมาบอกเทคนิคอันข้อ3ดร.โจบอกว่าให้นั่งสมาธิทำไมถึงต้องนั่งสมาธิการนั่งสมาธิคืออะไรจริงๆการนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นการที่เราพักกันเนาะพักหรือว่าหยุดพักการที่จะไปวุ่นวายเวลาคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคแล้วยังไม่แบบว่าทำแบบอยู่คนเดียวนะทุกคนอ่ะแต่ก็น่าเห็นใจในเข้าใจเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังทำงานทำการอยู่เนาะแต่การหาเวลานั่งสมาธิเนี่ยในอารมณ์สมาธินะคะซึ่งมันจะมีวิธีการทำสมาธิอ่ะเดี๋ยวจะได้บอกไปเลยนะคะจะมีกลุ่มที่เขาเป็นมะเร็งกันเนี่ยเขาจะใช้วิธีการพูดแบบภาวนาเนาะใช้คำว่า HU ก็ได้ฮีอย่างเงี้ย
เพื่อให้สูดเอาลมหายใจนะสูดเข้าแล้วพอลมหายใจออกเนี่ยท้องก็จะยุบแล้วก็ทำแบบเนี้ยเพื่อให้เกิดความสงบถึงแม้ว่าความสงบเนี้ยมันจะเป็นชั่วครู่ชั่วยามก็ยังดีเพื่อนๆได้พักบ้างเนาะแล้วเดี๋ยวพอทำไปนะมันจะติดเป็นนิสัยการทำอะไรบ่อยๆเนี่ยจิตเขาจะติดเป็นนิสัยการทำสมาธิข้อดีของสมาธินะเดี๋ยวนี้จะพูดให้ฟังในฐานะเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องสมาธิเพราะว่าเนี่ยฝึกสมาธิทุกวันนะคะแต่เนี่ยจะบอกแบบนี้ว่าข้อดีของสมาธิถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีความช่างสังเกตมีความเฉลียวฉลาดช่างสังเกตไม่นั่งแบบว่าซึมแบบว่าบางคนนั่งแบบกดข่มเกินไปแต่ว่าคนที่ฝึกใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่สังเกตเห็นในอารมณ์สมาธิก็ไม่เป็นไรนะนั่งให้มีสมาธิไปก่อนซึ่งการทำสมาธินั่งแล้วจะโอมก็ได้จะฮีลก็ได้จะตามลมหายใจก็ได้เพื่อให้สงบให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยได้พักบ้างเนาะเพราะส่วนใหญ่ที่เนเห็นนะอันนี้เนพูดตรงๆจากประสบการณ์ที่เนได้ให้คำปรึกษาหลายๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลามาอยู่กับตัวเองนะชีวิตก็จะไปวุ่นวายอยู่กับนู่นนี่นั่นขาดการรักตัวเองมากพอขาดการให้เวลากับตัวเองการให้ทำสมาธิเนี่ยมันคือการให้เวลากับตัวเองมันคือการกลับมามันเปรียบเสมือนกับว่ามารักษาตัวเองอ่ะจริงๆอ่ะคือเพราะจริงๆแล้วถ้ายิ่งศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณจริงๆนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนานะแต่ว่าในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดมากค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่ความสำคัญของชีวิตคนเรานะเดี๋ยวขอพูดนิดนึงว่าคนเรามักให้ความสำคัญกับภายนอกเนาะแต่จริงๆแล้วทุกคนมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าสุดท้ายต้องกลับมาที่ตรงนี้เพราะเวลาเรานอนตายเนี่ยนอนป่วยนอนเจ็บเนี่ยเราจะต้องมาอยู่ที่จิตวิญญาณของเราแต่เราเนี่ยกลับไปทำเรื่องอื่นๆมากไปกว่ามันเสียสมดุลค่ะแต่วันนี้ถ้าสมดุลของเราจะดีนะเราต้องกลับมาอยู่กับใจเราเองเนี่ยให้ได้บ่อยนะให้ประจำให้สม่ำเสมอเขาเรียกว่าใส่อาหารทางใจทุกวันนี้เราไปใส่อาหารแต่เขาเรียกว่าไปดูหนังไปฟังเพลงอันนี้ไม่ใช่อาหารใจนะไปกินไปเสพไม่ใช่อาหารใจนะอาหารใจคือความสงบนะความสงบความรู้สึกสงบอะเพื่อนๆเอาใช้คำว่าสงบง่ายดีคืออาหารของใจความว่างความสงบแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเรายังไม่ได้ให้อาหารใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมานั่งสมาธิแล้วก็จะให้อาหารใจส่วนก็จะมีคนบอกว่าคุณเนทนั่งแล้วมันไม่เคยสงบเลยแสดงว่าเห็นความไม่สงบอันนี้มาถูกทางแล้วไม่ต้องไปซีเรียสนะคะนั่งแล้วไม่สงบขนาดนั่งแล้วไม่สงบเนี่ยแล้วเห็นเนี่ยโชคดีมากเลยนะเขาเรียกว่าเห็นว่าอ๋อเนี่ยมันไม่สงบพอมันไม่สงบเรารู้แล้วว่าโอ้นี่เนาะขนาดเรานั่งสงบเจ้าความคิดต่างๆนานามันก็ยังไม่สงบแล้วภาษาอะไรที่เราไปอยู่วุ่นวายแล้วมันจะสงบแล้วต้องรู้ว่าทุกครั้งที่จิตไม่สงบส่งผลต่อสมองและการหลั่งของสารเคมีในร่างกายนะคะเมื่อใจที่ไม่สงบบ่อยๆความไม่สงบลักษณะแบบไหนที่ไม่สงบเร่งรีบเร็วด่วนเนี่ยมันกำลังเขาเรียกว่าสร้างสารที่ทำให้เลือดเป็นกรดอะเพื่อนๆอันนี้แค่เร่งรีบนะแค่รีบแค่ไม่สงบนะแต่เวลาที่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกกังวลกวายกังวลกลัวมันหนักกว่าการที่รู้สึกรีบอีกนะคำว่าหนักกว่าก็คือมันสร้างสารพิษอะเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคจนกระทั่งเกิดเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเกิดจากกระบวนการนี้ค่ะเพราะว่าโรคมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของใจนะในงานวิจัยนะคะเรื่องของจิตใจเนี่ยชัดเจนมากเลยค่ะซึ่งเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะว่ามันมีคนปกติที่เขาไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาทำงานแล้ววุ่นวายไปหมดเลยเนาะแต่เขาจะมีเวลานั่งสมาธิและเนจะบอกให้ว่ามันสำคัญนะสรุปก็คือต้องนั่งสมาธินะคะเป็นไปได้เนี่ยวันละ5นาที10นาที15นาทีก็ว่าไปแต่อันนี้มันคือขั้นตอนถ้าทุกคนทำทุกคนจะได้ของตัวเองนะคะเรื่องของการทำพวกนี้การโปรแกรมจิตอะไม่มีใครทำให้กันได้นะเนไม่สามารถจะชี้สั่งหุ่นเป็นคนแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นไม่ได้ของแบบนี้เนหายใจแทนใครไม่ได้นะคะทุกคนได้ข้อมูลไปทุกคนต้องไปทำเองนะมันเปรียบเหมือนกับวันนี้เราอยากที่จะบรรลุธรรม
อยากที่จะเป็นแบบนี้เราต้องทำเองนะเราต้องรู้สึกตัวเองเนยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเอ้ยตอนนี้คุณกำลังคิดเรื่องอื่นอยู่หรือคุณกำลังรู้สึกตัวอยู่คนที่จะรู้ได้คือตัวเราฉะนั้นหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานะคะคุณคือพาซิโบคุณนี่แหละจะเป็นคนที่รักษาตัวคุณเองดีที่สุดเพราะคุณอยู่กับตัวคุณเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าตอนนี้ฉันคิดอยู่หรือเปล่านะตอนนี้ฉันกำลังด่าใครในใจหรือเปล่านะไม่มีใครรู้เราค่ะเรารู้ตัวเองแต่ถ้าวันนี้เราไม่กลับมาหาตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้นะคะนอกจากเอายามให้เรากินแค่นี้แหละเนาะอ่ะ3นั่งสมาธินะ4อยู่เหนืออารมณ์คิดเหนืออารมณ์นะคำนี้เดี๋ยวจะอธิบายขยายความให้ฟังนะคำว่าอยู่เหนืออารมณ์เนี่ยเพื่อนๆอยู่เหนืออารมณ์เวลาโดยปกติคนเราเนี่ยนะคะมันจะมีความกลัวความกังวลเกิดขึ้นมาเนาะมันจะเกิดขึ้นค่ะแล้วยิ่งคนที่เป็นโรคเนี่ยมันจะเกิดความกลัวบางทีกินอะไรไปก็หุ้ยกลัวจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะและอีความกลัวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าอีอาหารอีกเพื่อนๆเพราะความกลัวเนี่ยมันกระตุ้นสร้างมะเร็งเนาะแต่อีอาหารเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่ไหนบอกเนี่ยเพื่อให้ทุกคนอยู่เหนือมันค่ะเหนือความกลัวซึ่งมนุษย์พวกเราทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่นะเราจะก้าวไม่พ้นความกลัวกันเนาะการศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของที่ศาสนาสอนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นวิชาที่จะใช้คำว่าอะไรนะมันเป็นวิเศษมากเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้เนยกำลังศึกษาวิชานี้อยู่เขาเรียกวิชาตายก่อนตายอันนี้พูดตรงๆเลยนะวิชาตายก่อนตายจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการไม่กลัวตายค่ะแล้วจะเกิดการที่ไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวว่ามันจะพลัดพรากอะไรนะเนี่ยวิชาตายก่อนตายถ้าเราเรียนแล้วเราจบหลักสูตรนี้เราจะโอ้โหลันลาทำไมฉันไม่กลัวตายเลยไม่ฉันไม่กลัวแก่เลยเพราะวิชานี้จะสอนให้ทุกคนเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีความตายมันไม่มีความแก่ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นจิตใหม่เสมอแต่เราไม่รู้พอเราไม่รู้เราก็เข้าใจผิดเข้าใจคลาดเคลื่อนเนาะการที่จะอยู่เหนืออารมณ์คิดเหนืออารมณ์ได้นะคะเพื่อนๆคนที่มีอารมณ์ยังอ่อนแออยู่เนาะยังอ่อนไหวอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วิธีการที่จะทำได้ก็คือว่าเราต้องสะสมนะคะสะสมจะเป็นสมาธิจะสะสมความรู้สึกจะสะสมความคิดบวกสะสมไปเรื่อยๆค่ะสะสมไปเรื่อยๆวันนี้จิตใจยังไม่แข็งแรงเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณไม่แข็งแรงนะแปลว่ายังทำน้อยไปค่ะทำมากขึ้นทำมากขึ้นเดี๋ยววันนึงความหวั่นไหวนั้นมันจะลดลงแล้วยิ่งถ้าฝึกแบบเข้าใจแบบนี้เนาะคำว่าเข้าใจแบบนี้คือว่าอันนี้เดี๋ยวเนยขอแชร์ตัวเองนะเนยไม่ได้เป็นมะเร็งนะแต่ที่เนยกลัวตายเพราะอะไรวะเพราะว่าเนยก็คือเนยก็ปรารถนาความไม่เกิดนะแต่เนยก็อยากจะรู้ว่าเวลาที่ความตายเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนเนาะมันเป็นยังไงนะแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่เนยเนี่ยดันเกิดวิกฤตกับร่างกายนะคะตอนช่วงที่ก่อนที่จะมามีร่างกายเพอร์เฟกต์แบบเนี้ยมันจะตายไงมันจะตายแล้วมันเหมือนกับว่าโอ้ขนาดเราฝึกมาแต่ก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้ฝึกดีหรอกเพื่อนๆเพราะว่ามัวแต่ห่วงงานเนาะแล้วมันมีภาวะเหมือนคนควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะพอควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วช่วงที่เนยเคยเล่าว่าเนยเป็นแพนิคเนาะมันประสบปัญหาเยอะแยะแล้วมันทำให้เนยกลับมาใคร่ควรว่าจุดอ่อนของเราก็คือเราเนี่ยขาดการใส่จิตวิญญาณเขาเรียกว่าขาดการใส่อาหารให้จิตวิญญาณช่วงนั้นน่ะเนยไปอยู่กับงานเยอะไปทำงานภายนอกเนี่ยถึงบอกว่าเนี่ยของจริงอ่ะคือการเข้ามาในใจของเราคำว่าเข้ามาในใจนะคะให้อาหารใจอะไรคืออาหารใจความรู้สึกตัวคืออาหารใจอธิบายง่ายๆเดี๋ยวทุกคนจะได้จับต้องได้ความรู้สึกตัวเป็นยังไงความรู้สึกตัวแล้วก็แรกๆเราอาจจะรู้สึกตัวไม่ความรู้สึกตัวเหมือนเมื่อคืนนะเล่าให้ฟังสมมติวันนี้เนทนั่งอยู่ปุ๊บมันมีอะไรตกหล่นใส่หัวเนทปั้งอุ้ยแบบรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเลยอันนี้คืออาหารของอินทรีย์ที่เวลาที่เรามีความรู้สึกตัวอุ๊ยฉับพลันทันทีนะอุ๊ยรู้สึกตัวเร็วจังเลยเหมือนวันเนี้ยเพื่อนๆความรู้สึกตัวนี้นะเหมือนตอนเนี้ยทุกคนนะกำลังคิดว่าอุ๊ยฉันเป็นมะเร็งอ่ะฉันจะเป็นมันจะลุกลามมั้ยนะตีตัวเองก่อนตีตัวเองตื่นเหมือนสมมติฝันนะเวลาฝันนะคะคนที่นอนฝันเนี่ยอุ๊ยฝันว่านี่วิ่งหนีผีวิ่งหนีเสือฝันว่าจมน้ำวิ่งเหนื่อยวิ่งหนีพอตื่นขึ้นมาปุ๊บไม่ต้องวิ่งแล้วตื่นมาแค่ตื่น
รู้เลยว่าเมื่อกี้ฝันไปเวลาที่คนกลัวเนี่ยมันอยู่กับความฝันนะเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่กับการตื่นไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะมันก็เลยกลัวมันก็เลยกังวลทุกครั้งที่เรากลัวทุกครั้งที่เรากังวลมันอยู่กับอดีตหมดเลยค่ะมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เรากลัวเหมือนที่เนกลัวตายเนาะเพราะเนกอยู่กับความคิดไงคิดว่าอุ๊ยถ้าฉันตายไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยกลัวแต่พอวันนึงที่เราอยู่กับปัจจุบันและการจะอยู่ให้มันเข้มแข็งแข็งแรงเราต้องสะสมสะสมอย่างที่เนกบอกว่าจนกระทั่งกล้ามเนื้อแห่งหัวใจแห่งความเชื่อว่าเราไม่กลัวเนี่ยมันแข็งแรงซึ่งมันต้องผ่านกระบวนการในการสะสมสะสมนะคะต่อเนื่องอ่ะพูดคำว่าต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเนจะให้เทคนิคว่าคำว่าอยู่เหนืออารมณ์คิดเหนืออารมณ์คืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีอารมณ์แห่งความกลัวความกังวลเกิดขึ้นใครที่ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะตอนที่ท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีมันจะมีอารมณ์ของกิเลสมารบกวนค่ะหลวงปู่ชาท่านไล่มันท่านทำแบบนี้ไปท่านจะไล่แบบนี้ซึ่งเนจก็ทำนะคือตอนที่เนจมีอารมณ์กลัวตายเนาะเนจจะบอกเอาสิวะตายก็ตายตายก็ตายเอาไงเอาตายตายก็ตายมันเหมือนแบบเราทำใจแบบว่ามั่นคงกว่าสิ่งที่เรากลัวค่ะเพราะฉะนั้นแต่เพื่อนๆไม่ต้องทำแบบเนจก็ได้นะเวลาที่มีความคิดวิตกกังวลกลัวเพื่อนๆพูดไปเลยว่าไม่ใช่สิ่งนี้เราไม่ได้ต้องการสิ่งนี้แล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงของจริงเดี๋ยวเราจะดีขึ้นเราจะปลอดภัยเราจะดีขึ้นเราจะปลอดภัยพูดคำที่มันดีก็ได้นะพูดคำที่มันดีเปลี่ยนความคิดแล้วทุกครั้งที่อารมณ์ไปในฝั่งไม่ดีอ่ะอย่าไปเชื่อไม่ใช่ของจริงอันนี้คือกิเลสที่มาทำให้เราจิตใจหวั่นไหวเฉยๆเราอย่าไปตามนั้นคำว่าอย่าไปตามคือตัดความคิดค่ะอย่าไปคิดตามเพราะคิดตามเดี๋ยวไอ้ฝั่งที่มันเป็นการคิดกังวลคิดกลัวมันจะงอกเพื่อนๆต้องตัดอย่าให้มันงอกแล้วก็หมั่นคิดในอีกมุมนึงว่าเดี๋ยวฉันก็ดีขึ้นฉันเชื่อว่าฉันจะหายฉันจะดีขึ้นฉันจะปลอดภัยฉันจะหายฉันจะดีขึ้นคิดแบบนี้นะเนี่ยแล้วเวลามีความคิดกลัวนะเราต้องขอบคุณความคิดกลัวเพราะอะไรเพราะเราได้มันเหมือนกับการได้ซ้อมอ่ะเพื่อนๆมันเหมือนกับนักมวยอ่ะเวลาถ้าไม่มีคู่ซ้อมมันก็ไม่ได้ซ้อมใช่ไหมถ้าวันนี้ทุกคนไม่กังวลไม่ทุกข์เราก็จะไม่หาทางที่จะเขาเรียกว่ายกใจอ่ะเพราะมันก็จะอยู่ไปแบบเลื่อนลอยการอยู่ไปแบบเลื่อนลอยแบบไม่ยกใจแบบไม่ทำใจให้มันแข็งแกร่งเนี่ยเพื่อนๆมันเท่ากับกำลังปล่อยให้มันถดถอยนะแต่วันนี้มันมีทุกข์มาเนาะมันมีทุกข์มาเป็นคู่ต่อสู้เราต้องอยู่ให้เหนือมันนะคะอยู่เหนือไอ้ความคิดกังวลความคิดกลัวเราเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนความคิดได้พอมันมาเสร็จเรารู้ตัวอีกแล้วว่าไอ้อารมณ์พวกนี้เราไม่ชอบเราไม่เอาไม่ใช่เดี๋ยวเราจะดีขึ้นทุกอย่างจะปลอดภัยทุกอย่างจะดีขึ้นยกใจให้เหนืออารมณ์ทั้งปวงนะเพื่อนๆอันที่5เทคนิคของดร.โจนะอย่ารอคำว่าอย่ารอแล้วก็คำว่าอย่ารอความหมายแบบนี้มีหลายคนมากเลยนะที่แบบเนี่ยเดี๋ยวจะรอไปตรวจก่อนต้องให้รู้ก่อนว่าเป็นระยะนั้นระยะนี้ถึงจะลงมือทำอะไรเนาะถ้ายังไม่เป็นก็ไม่ทำจริงมันไม่เกี่ยวนะชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนเนยังไม่ต้องรอให้ตายนะแต่เนฝึกเหมือนกับเนตายแล้วเพื่อนๆประมาณนั้นนะเดี๋ยวจะบอกให้ทุกคนนะไม่ต้องรอให้เป็นมะเร็งไม่ต้องรอให้เป็นระยะ4นะเหมือนเนี่ยไม่ต้องรอเนไม่ต้องรอให้เป็นมะเร็งเลยเนตัดตอนมะเร็งไปเลยนะคะมะเร็งไม่มีโอกาสมาก้ำกลายเราเลยนะไม่ต้องรอทำทันทีทำเลยซึ่งถ้าเกิดรอหมอบอกตรวจเจอระยะที่3เชื่อได้เลยทำใจไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวก็จะโอ้ยเครียดเดี๋ยวก็เพราะว่าคนไม่มีเขาเรียกว่าเส้นใยแห่งความแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่แข็งแกร่งพอเนาะแล้วพอใครพูดอะไรใครก็ว่าอะไรอะไรดีเอาไปหมดทำหมดทุกอย่างเนเจอเยอะมากเลยนะรุ่นพี่เนเนาะพอคนนี้ว่าอย่างนี้เอาดีเอาคนนี้ก็ว่าอย่างนี้เอากินอันนั้นดีคือสเปะสปะไปหมดเลยสรุปไม่มีหลักการของตัวเองเลยไม่มีจุดยืนเลยซึ่งจริงๆแล้วการทำอะไรทุกอย่างมีจุดยืนนะคะมันจะมีหลักการเนาะเหมือนการที่เราจะดวงดีอ่ะต้องมีหลักการค่ะถ้าเราดวงดีวันนี้เรายังฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรายังด่าพ่อล่อแม่เรายังผิดลูกผิดเมียจะดวงดีได้ไงใช่ไหมมันก็ต้องรักษาศีลเหมือนกับเราจะไม่เป็นมะเร็งอ่ะฉันก็ยังใช้ชีวิตมั่วซั่วคิดลบคิดเล็กคิดน้อยชีวิตไม่มีทิศไม่มีทางไปแบบเพราะฉะนั้นวันนี้ทำเลยนะทุกคนไม่ต้องรออันที่6อย่ามีข้อแม้เยอะมากเลยหลายคนก็
ก็มันเป็นอย่างนั้นนะก็มันเป็นอย่างนี้นะซึ่งข้อแม้เนี่ยทุกคนคำว่าข้อแม้เนี่ยเนเจอเยอะนะหลายคนเนบอกว่าถ้าเนก็ให้ความคิดเขาถ้าเป็นเนไม่ทำแบบนั้นแต่เขาก็มีข้อแม้ซึ่งเนบอกแล้วนะว่าไม่มีใครหรอกที่จะมาทำอะไรกับตัวเราแทนตัวเราเนาะเหมือนบอกว่าเขาทำแบบนี้ไม่ได้เพราะไอ้นั่นคือข้ออ้างอ่ะข้อแม้ก็คือข้ออ้างข้ออ้างที่จะไม่ทำสรุปนะถ้าใครมีข้อแม้คือข้ออ้างจริงๆแล้วมันต้องไม่มีข้ออ้างเนจะพูดถึงตัวเนเองให้ฟังนะคะเมื่อก่อนอาจจะเล่าให้ฟังเลยว่าเมื่อก่อนเนมาทำคลิป YouTube เนี่ยเหตุผลที่เนออกมาโลกออนไลน์นะเพราะว่าเนได้ตระหนักแล้วว่าเมื่อเราหายจากโรคได้ด้วยการกินเราควรจะเอาเรื่องนี้มาบอกกล่าวเล่าแจ้งกับทุกคนนะแต่ก็มีคนที่ไม่สนับสนุนเนเนาะเหมือนประมาณว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้เป็นหมอคนก็จะเชื่อเราเหรอแต่คือไม่มีข้อแม้ไงใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่อยากเชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เราจะเป็นหลักฐานแล้วเราจะพิสูจน์มันแสดงถึงความหนักแน่นมั่นคงแล้ววันนี้เราอายุเท่านี้เราไม่ป่วยเราไม่เป็นโรคเราไม่กินยาเราอยู่ได้และเราจะทำให้เขาเห็นว่ายิ่งเราอายุเยอะเรายิ่งแข็งแรงขึ้นยิ่งเราอายุเยอะเรายิ่งมีความสุขยิ่งเราอายุเยอะเรายิ่งไม่กลัวยิ่งเราอายุเยอะเรายิ่งรู้สึกว่าชีวิตมันสดใสมากเลยอ่ะมันสดใหม่ทุกวันมันไม่มีเวลาเลยคำว่าไม่มีเวลาบางคนแก่นอนนับเวลาเนาะแต่จริงอ่ะถ้าเราเข้าใจระบบของจิตวิญญาณจริงมันไม่มีเวลานะคะคำว่าไม่มีเวลาคือมันตอนนี้แค่นี้เองแค่ตอนนี้ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องอดีตไม่มีแล้วเนี่ยพอเราทำเราจึงเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดจากการทำอย่างต่อเนื่องนะทุกคนสรุปอย่ามีข้อแม้ถ้ามีข้อแม้คือข้ออ้างนะอันที่7โฟกัสความต้องการจริงๆดร.โจท่านให้ใช้วิธีนั่งสมาธิแล้วก็หรือในแต่ละวันที่เราอยู่เอาอารมณ์ที่เราอยากจะได้ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆนึกถึงคนที่สุขภาพดีเขาจะมีอารมณ์แบบไหนคนสุขภาพดีเขาจะโอ้ยมีความสุขอะวันไหนที่ทุกคนคือเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจง่ายเพราะเมื่อก่อนเนี่ยปวดหัวทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยจะต้องทรมานกับอาการปวดหัวแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ด้วยการปวดก็ปวดแยกกันไม่สนใจแต่วันนี้เราสามารถที่จะไม่ปวดแล้วพอไม่ปวดอารมณ์นั้นเมื่อก่อนนะเพื่อนๆ นี่ไม่ปวดหัวสักวันนึงเนี่ยรู้สึกว่าหูโลกนี้มันท้องฟ้ามันแจ่มใสมากเลยพอเมื่อก่อนเราอยู่กับความปวดหัวมันเหมือนคว้าท้องฟ้ามันขมุกขมัวมันบอกไม่ถูกอ่ะนั่นแหละเขาให้เรานำอารมณ์ที่แจ่มใสอ่ะเพื่อนๆแม้แค่เศษเสี้ยวนะเอามาใช้ในปัจจุบันซึ่งเนใช้หลักอันนี้กับความรวยด้วยนะเมื่อก่อนนะเพื่อนๆตอนที่เนก่อนจะมาเป็นแบบนี้นะเนเป็นหนี้เป็นสินที่เนต้องฝึกจิตเพราะว่ามันมีเจ้าหนี้ตามมาแล้วเรารู้สึกเครียดแล้วเราก็ป่วยเนาะแล้วเนก็เลยใช้การโปรแกรมแบบนี้ว่าเอาความรู้สึกที่เราอยากจะเป็นน่ะคนรวยเนี่ยเขามีอารมณ์แบบไหนกันนะเนก็ไปดูคนรวยเนี่ยนึกภาพถ้าเรารวยเราไม่ต้องดิ้นรนแล้วเราจะอารมณ์เสียทำไมใช่ไหมเราก็ทำอะไรด้วยความรุ่มรวยเพราะคนรวยต้องรุ่มรวยทั้งที่ตอนนั้นยังไม่รวยเลยนะยังติดลบอยู่เลยเพื่อนๆแต่เนก็มานั่งคิดแล้วถ้าเราทำแบบอารมณ์เสียกับทำแบบอารมณ์ดีถามว่าอันไหนมันดีกว่ากันเออทำแบบอารมณ์ดีมันดีเออก็ฉันก็ทำแบบฉันรวยแล้วฉันอารมณ์ดีฉันไม่เดือดเนื้อไม่ร้อนใจก็ทำแบบนี้แหละแต่พอทำมันก็จะมีระหว่างทางมันเหมือนการไซด์เอฟเฟกต์เวลาเราใช้สารสกัดแต่เพื่อนๆระหว่างทางเนี่ยมันจะมีเรื่องราวคือว่าเจ้าหนี้มาทวงตังค์เนาะนี่จะรู้สึกแบบมันจะเกิดเหมือนอะไรเป็นลูกๆอ่ะแล้วนี่จะแบบกลัวมากเลยอ่ะกลัวเนาะแต่ว่าเราเห็นความคิดแล้วเราก็โฟกัสหาเงินค่ะแต่อันเนี้ยอย่างที่บอกนะว่าการกระทำมันต้องสอดคล้องกับความเชื่อด้วยนะไม่ใช่เราเชื่อว่าฉันจะปลดหนี้ได้แต่วันนึงฉันก็นอนอยู่แต่บ้านไม่ใช่นะต้องวางแผนนี่ก็ต้องตะเวนไปขายของเมื่อก่อนนั้นเนี่ยแย่ขนาดต้องไปเอาของในร้านทองเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปตึงไม่ใช่ไปตึงหรอกไปอาศัยความเชื่อคือไปดีลกับเขาว่าเราเอาของเขามาขายก่อนแต่ด้วยความที่เรามีเครดิตเรื่องความซื่อสัตย์อันนี้มันเน้นถึงเน้นเพื่อนๆมากเลยเรื่องสินเนาะเวลาที่เราสิ้นไร้นะเพื่อนๆแต่เรามีสินน่ะคนจะยังช่วยเหลือเราเขาจะเชื่อมั่นในตัวเรานะเนี่ยก็เอาของเขาเนี่ยไปขายแล้วขายดีมากเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบขายดีอ่ะยอมรับเลยนะมันก็เลยเหมือนกับมันก็รอดพ้นมาแล้วด้วยขายดีด้วยอารมณ์ดีแล้วเราก็มีวิธีการที่แบบฉันทำเหมือนคนสำเร็จแล้วเวลาเราไปเจอผู้คนเราก็จะไม่เศร้าหมองใช่ไหมเพราะคนสำเร็จมันต้องจิตใจหน้าตายิ้มแย้มนี่ก็เจอใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบเนี้ย
อารมณ์เดียวกันเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆจะป่วยจะแย่จะจนจะอะไรนะคือมันไม่จำเป็นว่าเราจนแล้วเราต้องทับถมตัวเองหรือว่าป่วยแล้วเราต้องทับถมตัวเองว่าแย่แย่แย่ไม่จำเป็นฉันป่วยแต่ฉันอารมณ์ดีก็ได้มันเป็นแค่ชั่วคราวนะมันเป็นสมมติขึ้นมามายาแป๊บๆชั่วครู่ชั่วยามเหมือนกับป่วยตอนนี้ป่วยชั่วครู่นะเดี๋ยวคือทดลองอ่ะทดลองว่าป่วยเหมือนเรากำลังเล่นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราป่วยอยู่แต่เดี๋ยวเราก็จะหายแล้วแล้วเราลองดูซิว่าตอนป่วยเนี่ยมันเหมือนกับประสบการณ์มีประสบการณ์นะเพื่อนๆมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเพื่อมีประสบการณ์ในการเป็นแบบนั้นในการเป็นแบบนี้แล้วให้เราแก้สมการชีวิตให้ได้ค่ะคนที่จะแก้สมการชีวิตได้นะจะต้องประกอบไปด้วยความเขาเรียกว่ายินดีเบิกบานพอใจยินดีไม่ได้ยินดีว่าโอ้ฉันเป็นมะเร็งแล้วยินดีคือมันก็ยอมรับอะยอมรับนะโอเคเป็นก็เป็นยอมรับแต่ว่าฉันจะทำให้ดีกับเธอนะซึ่งมันเห็นผลนะคะการทำให้ดีก็คือว่ามันต้องสอดคล้องอาหารการกินอารมณ์พฤติกรรมต่างๆถ้าเราทำรวมๆกันเนี่ยไม่มีใครที่ไม่หายโรคและเนี่ยเจอมาเยอะหายโรคทุกคนนะคะแต่คนที่ไม่หายคือทำไม่จริงมีข้อแม้มีข้ออ้างไม่ต่อเนื่องนะประมาณนั้นนะเพื่อนๆอ่ะโฟกัสความต้องการอนาคตน่าจะเคลียร์เนาะโอเคนะคะข้อที่8ดื่มน้ำเป็นระยะมีเกลือผสมอยู่ด้วยครึ่งช้อนนะข้อที่8เกิดใหม่คิดว่าเป็นคนใหม่เพื่อนๆเคยเป็นไหมที่แบบว่าบางทีอ่ะอันเนี้ยทำอารมณ์จิตแบบนี้ทุกวันนะทุกขณะด้วยคือเนี่ยเป็นคนนิสัยที่เวลาเนี้ยเกิดอันนี้เนี่ยขอเล่าสารภาพความจริงให้ทุกคนฟังนะว่าเวลาเนี่ยทำ YouTube เนี่ยบางทีเนี่ยเป็นคนที่แบบบางทีอันนั้นน่ะเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่โอเคแต่เนี่ยเพราะว่าใน YouTube อ่ะคลิปเก่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยจะลบทิ้งเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราออกมาหน้าเหวอหน้าหวาแบบเนี่ยไม่ได้ทันแต่งเนื้อแต่งตัวมาถึงก็ตื่นเช้ามาแปรงฟันยังไม่ได้แปรงมาถึงก็ทำเลยเนาะคือเนก็ถ้าเนคิดมากนะเนก็ไม่ทำแต่เนมาคิดว่าชีวิตมันคือถ้าอีกคลิปนึงคือเราเปลี่ยนคนใหม่แล้วไอ้คลิปเก่าไม่ใช่เราแล้วจบเนใช้ชีวิตวันต่อวันนะใช้ชีวิตแบบเหมือนเรามีอันใหม่ทุกวันอะเราต้องคิดว่าเราเกิดใหม่เราเป็นคนใหม่นะอย่าไปคิดว่าแบบเป็นอันเดิมเนาะคือถ้าเราคิดแบบเนี้ยมันจะมีความคิดที่เป็นความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งคำว่าเกิดใหม่นะเมื่อกี้ว่าจะอธิบายว่าไงนะคำว่าเกิดใหม่เนี่ยเราต้องคิดว่าในแต่ละวันคือแต่จริงๆอ่ะคำว่าเกิดใหม่เนี่ยในตามสภาพของจิตอ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะจิตของคนเราเนี่ยเกิดตัวเก่าดับตัวใหม่ก็จะเกิดขึ้นเกิดใหม่แต่ทีเนี้ยประสบการณ์และความเชื่อเนาะเรามันถูกฝังแน่นมาไงคะเราถูกฝังแน่นว่าอันเนี้ยยังเป็นเราตัวเดิมแล้วเราก็ไปยึดมั่นว่าฉันเป็นโรคแล้วเราก็ไปนิยามไปเขาเรียกว่าไปตีตาตัวเองว่าฉันเป็นคนแบบนั้นฉันเป็นคนแบบนี้แต่จริงๆอ่ะมันอยู่ที่เราล้วนๆค่ะว่าเราจะเป็นอะไรมันไม่มีสิทธิ์ที่คนอื่นจะมาว่าเราเป็นอะไรเนาะซึ่งเนี่ยจะเล่าให้ฟังมันจะมีคนอยู่คนนึงนะเขาเนี่ยป่วยหนักมากเลยนะคะแล้วก็มีคนที่แบบว่าเขาเพื่อที่จะด้วยจะจุดประสงค์อะไรก็ตามทีแต่เขาไม่รับเขาบอกว่าเขาไม่เอาใครจะบอกว่าเขาป่วยมันเหมือนทุกคนอ่ะพยายามที่จะใส่เหมือนกับซ้ำเติมอ่ะพูดตามตรงนะแต่เขาบอกเขาไม่เชื่อคนอื่นนะเขาเชื่อตัวเขาเองว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถดีขึ้นและหายจากโรคได้แล้วมันเป็นได้จริงๆค่ะเพื่อนๆมันเป็นได้จริงๆซึ่งเนจะบอกให้นะคะว่ามันไม่มีใครหรอกต่อให้มี10คน20คนนะจะวิเศษมาจากไหนอ่ะเขาประณามเรานะถ้าเราไม่รับอ่ะเราไม่เอาอ่ะเราไม่เชื่อคนที่มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ตัวเองเป็นแบบไหนคือตัวเราเองทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่อยู่ข้างตัวเองเนาะถ้าเราไม่เชียร์ตัวเราอะเราไม่คิดว่าตัวเราเนี่ยคือของใหม่เกิดใหม่ในทุกๆวันอันเก่าที่ผ่านไปแล้วจบไปแล้วเมื่อวานแล้วเราไม่เอามาคิดเราต้องการสิ่งใหม่ๆเราคิดถึงแต่เรื่องใหม่ๆคนที่จะทำให้เราได้แบบนี้คือตัวเรานะวันนี้เนก็มีหน้าที่มาปลุกทุกคนซึ่งเนเองเนี่ยทำแล้วนะคะเนไม่ใช่คนที่เกิดมาเพอร์เฟกต์เกิดมาเป็นอยู่ในกองเงินกองทองนะเนก็เกิดมา
ไม่เขาเรียกว่าเกิดมาที่แบบที่เขาใช้คำว่าอะไรนะชีวิตเราเนี่ยเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกจะเป็นได้นะคะเราเลือกจะเป็นในแบบที่เราต้องการจะเป็นเพราะว่าชีวิตมันเป็นของเราเรามีอำนาจเต็มที่อยู่ที่เราเราจะทำอะไรกับตัวเราเองเพียงแต่วันนี้เราตัดสินใจค่ะเรายังมีแขนมีขาเนาะเรามีทุกสิ่งเราไม่ได้เป็นพิกลพิการนะทุกคนเรามีศักยภาพมีพร้อมเหลือเพียงแค่เชื่อแล้วก็ลงมือทำเฉยๆเพราะฉะนั้นต้องคิดอยู่เสมอว่าชีวิตวันต่อวันเกิดใหม่อะไรที่จบแล้วไม่คิดถึงมันแล้วนะคะเอาเป็นเรื่องใหม่ๆเออเน้นนึกได้คือเน้นจะพูดแบบนี้ว่าเมื่อก่อนนั้นนะเน้นเนี่ยจะเล่าให้ฟังเรื่องการเกิดใหม่เกิดใหม่คำนี้มันหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยเป็นจิตใหม่นะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนี่เครียดเรื่องเงินมากเลยเครียดเรื่องหนี้โคตรเครียดเลยเนาะจนกระทั่งมาอีกวันหนึ่งเจ้านายเนี่ยตายนะคะตายไอ้ความเครียดนั้นมันหายหมดเลยเพื่อนๆพอเน้ก็มานั่งที่มันหายเพราะอะไรปะพอเน้รู้ว่าอ๋อชีวิตที่มันอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเองเนาะแต่เราเนี่ยคิดว่ามันคือทั้งหมดคำว่าทั้งหมดเราคิดว่าเรื่องหนี้เนี่ยมันคือทั้งหมดของชีวิตมันคือตลอดชีวิตแต่มันคือของชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่าโปรแกรมจิตใหม่เกิดใหม่นะคะสรุปแบบนี้เนาะข้อที่9นะที่ดร.โจดิสเพนซ่าที่ท่านบอกมาเนาะเปิดใจเรียนรู้เรื่องใหม่อันนี้สำคัญมากเปิดใจเรียนรู้เรื่องใหม่มันมีงานวิจัยนะคะที่บอกว่าตัวนิวรอนของเราเนี่ยนิวรอนหรือว่าไอ้ใยสมองของมนุษย์เราเนี่ยถ้าใยสมองเนี่ยได้มีการเรียนรู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะใยสมองอันนี้มันจะมีการตื่นตัวแล้วก็มีการ activate มีการเปิดเขาเรียก DNA เนาะเปิดให้เราเนี่ยมีปุ่มที่รับเรื่องราวใหม่ๆซึ่งคนที่เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่จมกับเรื่องของอดีตเขาก็จะมีความสามารถมันเหมือนกับเราเคยยกน้ำหนักเนาะได้3โลอะแล้วเรายกไปเราเพิ่มเป็น4โล5โลเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นคนที่หมั่นที่จะหาความรู้ใหม่ๆไอ้ความที่เราไปหาสิ่งใหม่คบเพื่อนใหม่ที่ดีนะไปเรียนรู้ไปเข้าคอร์สไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้ไอ้เส้นใยสมองที่ฉลาดที่เปิดโลกของเราเนี่ยมันแข็งแรงนะแต่ถ้าวันเนี้ยวันนึงเราก็อยู่ท่าเดิมอ่ะอยู่กับคนเดิมอ่ะทะเลาะกันเหมือนเดิมอ่ะบนแบบเดิมใช้ชีวิตเดิมๆเนาะมันก็เหมือนกับเขาเรียกว่ากฎแห่งการถดถอยนะการอยู่เดิมอ่ะคือการถดถอยแต่การที่เราเรียนรู้เรื่องใหม่ๆมันกระบวนการที่มันจะทำให้ใยประสาทแห่งความแข็งแรงทางด้านสติปัญญาของเรานะคะปัญญาเราจะเพิ่มขึ้นเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นเปิดใจเรียนรู้เรื่องใหม่เวลาเรียนรู้นะคะเนี่ยจะบอกเทคนิคเราทำตัวเหมือนเด็กน้อยอ่ะซึ่งอันนี้เนใช้มาตลอดนะเหตุผลนึงถ้าเพื่อนๆติดตามเนนะเพื่อนๆจะรู้ว่าเนไปได้ทุกแห่งเลยนะทุกชาติทุกศาสนาทุกเวอร์ชันเพราะเนไม่มีตัวตนนะเมื่อก่อนเนเป็นผู้สื่อข่าวเนไปทุกม็อบแล้วไปอยู่กลืนกินกับทุกม็อบเพราะว่าเนไม่มีตัวตนนะไปเพื่อเรียนรู้ชีวิตคือการเรียนรู้เพื่อนๆ เพราะว่ามันไม่ได้มีเราเนาะไม่ได้เป็นเราอะไรจริงๆนะแต่ถ้าเรามีสภาวะที่น้ำพองแก้วอ่ะเทน้ำออกทิ้งไปให้หมดเลยแล้วเราพร้อมจะเรียนรู้ใหม่ทุกเรื่องดูเป็นเรื่องใหม่ถึงแม้ว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันเก่าที่เขาเล่ามาเนาะเวลาที่เราฟังธรรมอันเดิมนะทุกคนแต่เราเปลี่ยนจิตใหม่ฟังเนี่ยเราจะเข้าใจธรรมะในอีกมุมนึงในอีกเวอร์ชันนึงนะเพราะฉะนั้นการเรียนเนี่ยเพื่อนๆมี2การเรียนการเรียนที่เป็นเรียนภาษาเรียนอักขระเรียนวิธีการแต่ว่าการเรียนในใจเนี่ยเราจะน้อมเข้ามาสู่ใจของเราว่าวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้สำคัญมากถ้าวันนี้เราเรียนจบที่ใจนะมันจะจบข้างนอกได้รวดเร็วค่ะเพราะใจของเราเนี่ยมันจะไปชอบไม่ชอบมันจะไปตัดสินมันจะไปรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีแล้วพอเราไม่เห็นใจไม่เห็นความรู้สึกเราจะเอาความคิดไปคิดแทนคนอื่นไปเพ่งโทษเขามีหลายคนนะที่เน็ตเล่าเรื่องมะเร็งอ่ะแล้วก็มาคิดแทนแล้วก็ไม่ได้ลงมือทำแต่เน็ตเนี่ยไม่มีความคิดที่จะไปอะไรใครอยู่แล้วนะคะแต่เน็ตอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราเปิดใจเรียนรู้นะนั่นแหละคนที่ได้ประโยชน์คือตัวเรานะคะเราจะรู้เราจะไปได้ทุกที่เลยนะคะข้อที่10กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งคำนี้นะสำหรับใครที่ป่วยอยู่ใครที่รู้สึกต่างๆนานาเป็นโรคนะคะคำว่ากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเนี่ยอันนี้มันหมายรวมถึงจิตใจบวกกับสภาวะร่างกายด้วยเราพยายามอย่าทำตัวเดิมๆนะ
บางคนเนี่ยป่วยอยู่แล้วก็ยิ่งทำตัวให้มันดูเหมือนคนป่วยอ่ะอิดโรยตลอดเวลาพอเจอหน้าใครก็ไม่ต้องบอกหรอกว่าป่วยบางคนก็บอกเขาไม่ต้องบอกแค่ดูสภาพก็รู้แล้วว่าป่วยเพราะฉะนั้นอย่าไปทำแบบนี้นะคะยิ่งเราป่วยเนี่ยเราต้องทำตัวให้สดชื่นนะเราก็พยายามแต่งตัวให้มันดูเด็กนะให้มันดูดีเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราเอาภายนอกแอคชั่นภายนอกกับแอคชั่นเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจนะคะเพื่อนๆ เวลาเราเห็นตัวเองที่หน้ากระจกอิดโรยซุบซีดเนี่ยเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกเราก็ยังรู้สึกไม่โอเคเลยใช่ไหมเราก็พยายามทำตัวเองให้มันดูเหมาะสมให้มันดูสดใสทรงผมเราอาจจะทำผมให้มันดูดีแต่งตัวให้มันดูโอเคนะเนี่ยมันจะได้เจริญหูเจริญตาเราแล้วมันมีส่งผลต่อใจเราด้วยรวมถึงคำว่ากลับมาเป็นเด็กมันไม่ได้จิตใจอย่างเดียวเนาะภายนอกนะคะไปเขาเรียกว่าไปหาเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกรื่นรมใจในทางที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะอาจจะไปร้องเพลงบ้างจะไปทำตัวเองให้มันดูมีสีมีสันเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้เนี่ยไปร้านเสริมสวยมาเนาะพี่เขาบอกว่าเนี่ยเขาไปพักร้อนมา 3-4-5 วันอะไรเขาก็ตามเขาบอกว่าเนี่ยเธอทำไมพี่อยู่ที่นู่นอ่ะพี่ขับถ่ายดีมากเลยแล้วพี่ก็นอนหลับดีมากเลยเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าก็พี่เปลี่ยนบรรยากาศจากที่พี่อยู่เดิมๆไหมคะแล้วพี่ไปอยู่ตรงนู้นพี่รู้สึกว่ารีแลกซ์แล้วพี่รู้สึกว่าไม่คือไม่กังวลกับเวลาพี่อยู่เดิมๆเขาก็จะกังวลเรื่องงานเนาะอันเนี้ยบางครั้งเราก็ต้องมีบ้างในการที่จะพาตัวเองไปสู่อีกบรรยากาศนึงเพื่อเป็นการช่วยตัวเองแล้วเราต้องดูเขาเรียกว่าดูนิสัยของเรานะจริตของเราถ้าเราไปทำแบบนั้นแต่บางคนเนี่ยส่วนใหญ่จะยึดมั่นยึดติดอันเดิมค่ะไม่กล้าไปไหนไม่กล้าที่จะเปลี่ยนคือไม่กล้าเปลี่ยนน่ะแต่บางทีถ้าเปลี่ยนนะลองย้ายไปอยู่อีกที่นึงซิแล้วไปอยู่ไปพักสัก3วัน5วัน7วันเนี่ยมันจะได้กลับมาทบทวนตัวเองแล้วมันก็จะหลุดจากโลกเก่าๆเดิมๆอ่ะค่ะเพราะว่ามันจะมีบางคนนะได้เห็นเค้าอยู่กับครอบครัวแล้วมันก็มีแต่เหมือนกับคือบางทีอ่ะบรรยากาศที่เค้าอยู่เนี่ยแล้วพอเขาไม่ได้ไปอยู่อีกบรรยากาศนึงมันจะไม่เห็นความแตกต่างไงคะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองอยู่เนี่ยใช่แล้วซึ่งใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอะไรคือตัววัดเวลาที่เรามีความเป็นอยู่ยังไงตัวชี้วัดคือความสุขของเราแล้วมีความสุขไหมเรารู้สึกโล่งกายสบายจิตไหมอันนี้มันคือตัวชี้วัดนะกับอีกอันนึงก็คือว่ามันเกี่ยวกับด้านของภาพรวมเนาะเรื่องสุขภาพประมาณนั้นนะเพื่อนๆอ่ะอีกข้อนึงข้อ11นะคะคือการให้อภัยเป็นผู้ให้อภัยอันนี้สำคัญมากเลยทุกคนมันคือหลักในการชำระใจอ่ะให้ใจเนี่ยไม่แบกเอาไว้นะคะไม่แบกความโกรธไม่แบกความแค้นนะให้อภัยทุกคนรวมถึงให้อภัยตัวเองด้วยอันนี้สำคัญมากบางคนให้อภัยได้ทุกคนดีกับทุกคนเลยยกเว้นตัวเองคนเดียวน่าเห็นใจมากเลยนะคะเนี่ยจะบอกให้อภัยผู้อื่นและให้อภัยตัวเองสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราอาจจะเคยทำอะไรพลาดไปไม่มีใครตั้งใจค่ะตัวเราอ่ะเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้นะถ้าทุกคนรู้คำว่ารู้ว่าเราเนี่ยทำผิดรู้ว่าควรรู้ว่าไม่ควรเนี่ยไม่มีใครอยากทำผิดค่ะแต่ทุกวันที่ทำไปไม่รู้ตัวไงทำเพราะว่าไม่รู้ว่านะก็ทำเผลอทำผิดแล้วคำว่ารู้ในคำนี้มันคืออะไรก็คือรู้ตัวความรู้ตัวในระดับไหนในระดับที่แบบที่จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะคำว่าสติเนี่ยไม่ได้หมายถึงสติทำการงานนะสติในระดับนั้นน่ะมันเป็นสติที่ยังไม่สามารถจะรู้ตัวแบบรู้เข้ามาในตัวได้เนาะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยให้เรามีสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือรู้กายรู้จิตของเราวันที่ความรู้มันเป็นความรู้ในแบบระดับออโตเมติกอะเพื่อนๆมันจะเห็นเลยนะมันจะเห็นภาพเลยว่าตัวเราเนี่ยทำไมเป็นแบบนั้นมันจะเตือนตัวเองได้เนาะทำไมเราทำแบบนั้นทำไมเราทำแบบนี้แต่ทุกอย่างมันจะมีกระบวนการการจะมีกระบวนการได้เราต้องให้เวลากับตัวเองนะคะถ้าเราไม่ให้เวลากับตัวเองเพื่อนๆคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่รู้ตัวเองนะไม่รู้ว่าทำอันนี้ไปดีไหมเพราะว่ามันอยู่กับความคิดเยอะมันอยู่กับภายนอกมันวุ่นวายมันไม่ค่อยเข้ามาหาตัวเองเนาะจริงๆแล้วไอ้เรื่องเข้ามาหาตัวเองเนี่ยเพื่อนๆมันเป็นเรื่องที่สำคัญแบบเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะแต่ทุกวันเนี้ยไอ้ภายนอกนะการหาเงินการทำอาชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะบอกให้ว่ามันเป็นแค่สมมุติและเหตุการณ์เนาะที่พาให้เราเนี่ยมาทดสอบตัวเองมาเรียนรู้เฉย
แต่เราก็เมามันเอาจริงเอาจังกับมันจะเป็นจะตายจะฆ่าจะแกงกันเนาะแล้วสุดท้ายมันเหมือนหนังอะสุดท้ายอะงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาใช่ไหมไอเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จบไปแล้วมันเป็นสมมุติไปหมดแต่ไอสิ่งที่มันจะไม่จบคือสิ่งที่มันประทับใจเราค่ะสิ่งที่มันอยู่ในดวงจิตเราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนฉลาดเขาจะรู้ว่าเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยทำไปเพื่อที่จะทำให้ใจเนี่ยมันจางคลายทำไปเพื่อให้มันเจริญใจเนาะแต่คนเราเนี่ยไม่ได้มากระทำที่ใจคะมันก็กระทำที่ภายนอกเอาเป็นเอาตายใช้ชีวิตที่ท่านพุทธทาสบอกว่าอย่าไปบ้ากับมันนักเลยชีวิตคำว่าบ้าอย่างบางทีบางคนก็เพอร์เฟกต์มากเนาะบางคนก็จะเอาจะเอาจะเอาแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการที่เราแค่มาชั่วครั้งชั่วคราวนะมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าทดสอบว่าเราจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปในรูปแบบไหนบางคนผ่านไปแบบเป็นคนแบบนั้นแบบนี้วันนี้เราต้องนิยามตัวเองเราต้องมีเป้าหมายเนาะว่าเราเนี่ยอยู่บนโลกเนี้ยอยู่ไปทำไมเราลองตอบคำถามตัวเองเนาะลองซิทุกคนลองตอบคำถามตัวเองซิว่าเราอยู่บนโลกนี้ไปทำไมกันเนาะแล้วเนยจะบอกให้นะถ้าเรารู้คำตอบมันจะทำแบบมีทิศมีทางค่ะมันจะไม่สเปะไม่สปะมันจะมีจุดยืนคนเราถ้ามีจุดยืนซะแล้วนะมันจะมั่นคงค่ะเพื่อนๆซึ่งวันนี้เนยมีจุดยืนคืออะไรรู้ไหมเนยจะแชร์ตัวเองนะจุดยืนของเนยคือเนยจะต้องดูใจเพื่อนๆมันมีเรื่องมนุษย์เนี่ยมีเรื่องให้ต้องหวั่นไหวทุกวันนะทุกวันทุกเวลายิ่งกว่าหุ้นอีกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนาะใจของเราก็เหมือนกันมันหวั่นไหวเพียงแต่วันนี้ทุกคนไม่มาดูใจเลยค่ะปล่อยใจไปหมดเลยปล่อยพอปล่อยใจนะใจเนี่ยมันก็ไม่สว่างเนาะเพราะมันไม่ถูกเข้ามาคือเวลาเราดูใจดูไปเพื่ออะไรเพื่อชำระใจค่ะใจมันรู้สึกยังไงรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีเราจะได้ไม่ต้องทำตามความรู้สึกไม่ดีค่ะแต่วันนี้พอเราไม่เห็นใจเราก็ไปทำตามความคิดซึ่งความคิดทุกความคิดอย่างที่เนยบอกไปเนาะว่า 80,000 กว่าความคิดเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นความคิดขยะมันเป็นความคิดในฝั่งที่จะต้องไปกระทำสนองต่อกิเลสนะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามารู้ใจเราเนาะเราจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เวลาเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ใจเราก็จะไม่รู้สึกดิ้นรนนะไม่รู้สึกว่ากังวลกังวายเนาะเราต้องเช็คใจว่าเออรู้สึกดีนะโอเคงั้นก็ทำตามนั้นนะสรุปเราต้องมาดูใจนะสำคัญมากเพื่อนๆอภัยให้ตัวเองอภัยให้ผู้อื่นอะไรที่ผ่านไปแล้วจบไปแล้วนะคะเริ่มต้นใหม่ของเก่ากรรมเก่าวิบากเก่าจบไปแล้ววันนี้ทำใหม่แก้กรรมคือการทำสิ่งใหม่แบบต่อเนื่องเราต้องการเปลี่ยนตัวเองเป็นนิวตัวเองนะเกิดใหม่วันนี้ฉันเป็นคนใหม่ที่ไม่คิดลบกับใครและฉันอารมณ์ดีทุกวันให้นิยามตัวเองไปเลยค่ะว่าเกิดมาเพื่อทำให้คนอารมณ์ดีเกิดมาเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขเกิดมาเพื่อทำให้คนอื่นมีความสุขเวลาใครเจอเราเขาจะมีความสุขแล้วเราเองก็มีความสุขแล้วเราคืออะไรที่มันคิดร้ายกับตัวเองเอาออกไปไม่คิดเพราะชัดเจนว่าต้องการมีความสุขไม่เอาเรื่องขยะเข้ามาคิดนะคะรีเซ็ตข้อมูลตัวเองทุกวันวันนี้ถ้ามันคิดก็รีเซ็ตนึกถึงใครที่ทำให้เดือดปุดปัดปุ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 ดขึ้นมาแผ่เมตตาให้เขาไปสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นปรารถนาให้เขามีความสุขส่งความรักความเมตตาไปส่งความรักความเมตตาให้ตัวเองพอมันผุดความคิดไม่ดีก็ส่งความรักไปต่อส่งความรักความเมตตาทำแบบนี้เพื่อนๆทำมันทุกตลอดเวลานะข้อสุดท้ายอย่าตกเป็นเหยื่อหรือว่าทาสอารมณ์ของคนอื่นอันนี้สำคัญมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคำว่าอย่าตกเป็นเหยื่อหรือว่าทาสอารมณ์ของคนอื่นหันไปเห็นคุณอาหลับก็เลยขอขำแป๊บนึงเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะคำว่าอย่าตกเป็นเหยื่อเนี่ยนี่จะบอกให้แบบนี้เวลาที่เรานะไปเจอเวลาเขาโพสต์เนาะเวลาที่เขาโพสต์ในคลิปเราดูละครเราดูหนังหรือเราคุยกับใครแล้วอีกคนนึงมีอารมณ์แล้วอย่าไปร่วมอารมณ์อย่าไปเอาใช้อารมณ์ร่วมเขาโดยเฉพาะอารมณ์โกรธอ่ะอารมณ์โมโหอ่ะยิ่งตอนนี้นะเราไปดูข่าวนะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมอ่ะวิ่งหมั่นไส้แม่คนนี้จังเลยไม่น่าทำนิสัยอย่างเงี้ยเขาเรียกตกเป็นเหยื่ออารม
แทนที่จิตของเราจะว่างๆสบายสบายโอ้ยเราก็เอาอารมณ์ของเราเอาจิตไปแบบไปมีอารมณ์ร่วมอ่ะแล้วมันร่วมแต่ละอารมณ์ไม่ได้ปิติเลยมีแต่อารมณ์แบบฉุนเฉียวโมโหสะใจแบบเหมือนเวลาตัวอิจฉาตบนางเอกเปี้ยงหุยสะใจจริงๆอย่าทำแบบนั้นนะคะเสียอารมณ์เพื่อนๆสูญเสียอารมณ์ที่ดีอารมณ์ของเราเนี่ยมีความปิติสิเราเสพแต่ของที่ดีสิเราดูแล้วหุยเบิกบานดีจังเลยมีทุ่งสวนดอกไม้มีเด็กน่ารักน่ารักเดินมาเนาะหรือครอบครัวเขาอบอุ่นมีความรักกันมีการกอดกันทำให้มันปิติเบิกบานเข้าไว้นะคะอย่าไปมีอารมณ์ฝังลบอันนี้เขาเรียกว่าอย่าตกไปเป็นเหยื่อใครแล้วไม่รับข้อมูลทั้งนั้นแหละบางทีอย่างบางทีนี่ไปฟังคนที่นินทาสามีเขาเนาะนี่ก็ไม่อยากฟังไม่ฟังไม่ต้องมาเล่ามันไปมีอารมณ์ร่วมแต่ว่าเนยไม่ร่วมกับเขาหรอกแต่เนยพยายามจะบอกเขาว่าเวลาเราบ่นถึงใครนะเราพูดถึงใครนะมันแปลว่าเราเนี่ยให้เรียกให้ความให้ค่าให้ค่ามันเหมือนอย่างบางคนเนี่ยมันมีนะเนยเคยเจอเขาบอกว่าเกลียดผู้หญิงคนนี้มากเลยทำให้เขาอกหักเนาะแต่เขาพูดไม่หยุดเลยเพื่อนๆแต่เขาบอกเขาเกลียดอ่ะแต่พูดไม่หยุดคือเขาก็ยังให้ค่าไงฮะแต่ถ้าเขาเลิกพูดอ่ะแปลว่าอ่ะนี่แหละเขาไม่ให้ค่าแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ควรมีค่าเราอย่าไปเอามันมาไอ้ความคิดที่ไม่ดีไอ้การบ่นถึงใครเวลาเราพูดถึงใครนะคือเราให้คุณค่าเขาอะค่ะสมมติเราบ่นเรื่องไหนอะมันคือการให้คุณค่าตัดทิ้งออกไปเลยเราจะให้ค่าแต่สิ่งที่ดี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 เนี่ยเราต้องฝึกนิสัยภายในจิตใจของเรานะคะถ้าเราฝึกได้เนี่ยนิสัยเราจะเป็นคนเด็ดขาดซึ่งคนที่จะเด็ดขาดได้เนี่ยสมาธิสำคัญเพื่อนๆที่ว่าสำคัญนี่จะบอกให้นะสมาธิแล้วโดยเฉพาะสมาธิลืมตาเนาะต้องย้ำมากเลยคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวรู้สึกแบบปัจจุบันขณะแบบเนี้ยสดๆอย่างเงี้ยเวลารู้สึกขอญาตนะเนี่ยรู้สึกแล้วไม่ต้องคิดว่าเจ็บไม่เจ็บไม่ต้องคิดว่าอะไรมาวิ่งชนไม่ต้องคิดรู้สึกปึ๊บ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 ความรู้สึกเช่นนี้หนึ่งความรู้สึกสะสมไปหนึ่งนะสองความรู้สึกแล้วสะสมต่อไปความรู้สึกอันนี้เยอะๆก็เรียกว่ามหาสตินะคะสติของเราเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งในการที่จะเวลาเราเจอเรื่องร้ายปึ๊บมันกระดอนออกไปเลยค่ะมันเกิดขึ้นแล้วดับออกไปเลยมันจะไม่มีผลสะเทือนถึงจิตใจเราเลยเพื่อนๆถ้าเราฝึกแบบนี้ได้นะแล้วเราจะสามารถควบคุมได้ด้วยว่าหยุดไม่คิดซึ่งถ้าทุกคนฝึกนะทุกคนจะเป็นแบบนี้จริงๆถ้าเราเห็นความคิดแล้วเรามีสติเราอยู่กับปัจจุบันขณะบ่อยๆบ่อยๆเราไม่มีปกติคิดฟุ้งซ่านคือคนที่มีปกติชอบคิดอะคิดถึงคนนั้นคิดคิดโมโหคิดมันก็ชินกับความคิดแต่ถ้าเรามีปกติอยู่กับความเป็นปัจจุบันเนาะคำว่าความเป็นปัจจุบันสมมติเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยปัจจุบันที่มันเห็นง่ายอะสมมติเรากระพริบตาอยู่อะเรารู้ที่กระพริบตานะเราเดินอยู่เรารู้ที่ขาเนี่ยแล้วเราไม่ต้องคิดเวลาที่ในร่างกายของเรานะคะมันจะมีรูปเนาะเวลาเราอยู่กับรูปคืออยู่กับอาการของร่างกายเราเห็นท้องเราพองยุบแบบเนี้ยร่างกายจะรู้ได้ทีละขณะนี่เป็นความลับนะร่างกายจะไม่คิดไม่ได้ค่ะแต่ที่เราคิดอยู่เนี่ยเพราะเราไปอยู่กับความคิดแต่ถ้าเรามาอยู่กับความรู้สึกท้องพองยุบรู้สึกตากระพริบเราเอามือถูกันมันจะไม่มีความคิดหรือเรากั้นลมหายใจไว้มันจะไม่มีความคิดเพราะฉะนั้นถ้าเราชินกับการไม่มีความคิดมันจะไม่มีความคิดแล้วพอเรากั้นกับความไม่มีความคิดเราคุ้นกับการเป็นปัจจุบันผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยเนาะหมายถึงว่าการกระทบกันชัดๆเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวชัดๆบ่อยๆชัดๆบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันเกิดความคิดอะไรเราดับมันได้เลยหยุดเลิกคิดถึงเหมือนคำว่าในพูดคำว่าเลิกคิดถึงเนี่ยคนที่จะเลิกคิดถึงได้เนี่ยถ้ามีการฝึกตรงนี้จะเลิกคิดถึงง่ายนะคะนั่นแหละโอเคนะทุกคนนี่ก็เป็น12ข้อที่ว่าดร.โจได้เอามาสอนทุกคนนะว่าทุกคนมีสิทธิ์นะที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่จะหายจากโรคที่จะเป็นคนแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเป็นการโปรแกรมตัวเองนะคะวันนี้มันอยู่ที่เราจะนิยามว่าตัวเราเองเป็นแบบไหนความเชื่อของเราเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นค่ะเพื่อนๆถ้าวันนี้เพื่อนๆเชื่อว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีพลังในตัวเองนะสามารถที่จะเขาเรียกว่ากำหนดชีวิตตัวเองได้ถ้าเชื่อแบบนี้ทุกคนก็เป็นแบบนั้นนะคะเชื่อแบบไหนเป็นแบบนั้นเนาะความเชื่อของใครไม่ผิดถ้าเราเชื่อในทางร้ายก็เป็นแบบทางร้ายอะวันนี้เราอยากจะเชื่อแบบไหนอยู่ที่ตัวเราเองก็สำหรับเนก็ขอให้ทุกคนนะคะ
ลงมือทำนะเพราะว่าต่อให้มีร้อยเนะมาบอกแล้วเพื่อนไม่ทำเพื่อนๆไม่ทำมันก็ไม่ได้เนาะเราต้องทำของเราเองแล้วเราจะได้ของเราเองนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลืมไปเมื่อกี้อ่านของคุณยายแอมนะไขมันพอกตับไม่ค่อยถ่ายเลยก็เพราะว่าคุณยายแอมเนี่ยไม่ยอมถ่ายมันก็เลยแบบเนาะคืออย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยก็พูดไปแล้วว่าการที่เราจะถ่ายได้เนี่ยอาหารเปลี่ยนอาหารนะคะทานผักทานผลไม้ให้ได้มากขึ้นทานดิบไม่ทานเคี้ยวไม่ได้ก็ปั่นทานแล้วก็ต้องทานให้ได้เขาเรียกว่ามากระดับไหนมากระดับ80-20นะหมายความว่าคือมันช่วงนี้เนี่ยจะกินผักประมาณ 80% กินข้าวน้อยคือการกินข้าวของเนยไม่ได้กินข้าวเยอะแบบที่โพสต์ทุกวันนะเป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนใหญ่จะเน้นผักเป็นเยอะกว่าฝั่งที่เป็นแป้งนะคะเน้นผักเยอะๆทานผักทานพืชคุณยายแอมเปลี่ยนอาหารแล้วถ้าเรื่องการขับถ่ายถ้าควรจะซื้อมะขามแขกหรือว่าพวกที่เป็นสมุนไพรที่ช่วยถ่ายอย่าไปเก็บไว้นะคะการเก็บไว้เนี่ยมันจะทำให้ตับอักเสบเพิ่มเนาะมันจะทำให้พิษเพิ่มมันก็ยิ่งไม่หายค่ะจริงๆแล้วการขับถ่ายควรจะถ่ายให้ได้อย่างต่ำ3ครั้งต่อ1วันถ้าเรากินแบบแล้วไม่ถ่ายใช้วิธีทำดีท็อกการทำดีท็อกเป็นวิธีที่ประหยัดเรียบง่ายนะคะแล้วก็ได้ผลทันทีเลยนะนะคะคุณยายแอมถ้าคุณยายแอมสนใจเกี่ยวกับวิธีทำดีท็อกมันจะมีในคลิปอะเปิดใน YouTube อะมีหลายช่องมากเลยที่เขาสอนทำนะคะเราสามารถทำเองได้ไม่อันตรายค่ะคุณสสิธรบอกว่าใช่ค่ะคนเราถ้าป่วยแล้วความกลัวจะมาก่อนจริงเหมือนคุณเนพูดทุกอย่างใช่คุณสสิธรต้องแบบเอาไงเอากันมันได้ผ่านทั้งหมดแล้วได้ผ่านแบบเอาไงเอากันแต่คำว่าเอาไงเอากันเราต้องทำเหตุให้ตรงนะเมื่อไหร่ที่เหตุของเราตรงนะคะเดี๋ยวผลลัพธ์ก็เป็นไปตามเหตุแต่ถ้าเหตุไม่ตรงนะคำว่าเหตุไม่ตรงวันนี้เรากินแต่แป้งกินเนื้อสัตว์ย่อยยากนะกินอาหารที่ไม่ใช่ผักไม่ใช่พืชแล้วเราท้องผูกมันเป็นเรื่องปกตินะดื่มน้ำน้อยท้องผูกเป็นเรื่องปกติเรายังกินยาเคมีอยู่เราไม่มีการไปนวดท้องบ้างไม่มีการเดินเพื่อให้ลำไส้เคลื่อนเนาะเราดื่มน้ำน้อยแล้วก็ท้องผูกก็เพราะเราทำเหตุไม่ตรงจริงๆแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นนะคะมันอยู่ที่เรามีนิสัยแล้วก็สร้างนิสัยแล้วก็มีวินัยเนาะถ้าเราสร้างนิสัยได้เนี่ยนิสัยจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะแล้วถ้าเรามีอุปนิสัยอย่างที่เนยบอกตื่นเช้ามาโปรแกรมความคิดใหม่คิดแต่เรื่องที่ดีเจอหน้าสามีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะเจอใครก็อารมณ์ดีตลอดเวลาเนาะขับถ่ายให้ได้ถ่ายไม่ได้ก็สวนดีท็อกเข้าไปนะถ้าสวนดีท็อกออกมาแล้วดื่มน้ำให้ได้เพียงพออาหารการกินการออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้อันนี้คือสิ่งที่เนทไม่สามารถทำแทนทุกคนได้แต่สิ่งที่เนทจะให้ทุกคนได้คือถ้าทุกคนมาซื้อผลิตภัณฑ์เกลือดำเนทก็มีจำหน่ายอยู่เนาะซึ่งเกลือดำเนี่ยจริงๆคุณยายก็เอาซื้อเอาไปชงทานกับมะนาวดื่มตอนทั้งเช้ากลางวันบ่ายทานได้เลยนะมันก็ช่วยในเรื่องของการระบายเหมือนกันเกลือดำนะคะอีกตัวนึงคือเบต้ากลูแคนซึ่งเบต้ากลูแคนเนี่ยก็เป็นสารอาหารที่ถ้าคนเป็นมะเร็งหรือคนที่ต้องการจะดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้อยู่กับเราแบบว่าป้องกันการเกิดเขาเรียกเกิดภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเซลล์มะเร็งมันจะเกิดจากภูมิคุ้มกันต่ำเนาะเราก็ทานต่อเนื่องมันก็จะช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งได้รวมถึงทำให้เขาเรียกว่าเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราเนาะส่วนในอีกอันนึงก็คือการแอคทิเวตซึ่งการแอคทิเวตเนี่ยนะคะการแอคทิเวตสำหรับคนป่วยเนี่ยการไปวิ่งการออกกำลังกายมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้คือมันไม่ได้ทำง่ายนะยามที่เราป่วยแต่การแอคทิเวตด้วยการใช้สารสกัดอย่างตัวกระตุ้นเนิร์ฟทูเนิร์ฟวันเนี่ยมันง่ายเพราะว่ามันกินเข้าไปได้เลยซึ่งผลของการแอคทิเวตเนี่ยผลลัพธ์ที่ทุกคนจะได้ก็คือว่าการกลับคืนสู่สมดุลของร่างกายนะคะซึ่งอย่างตัวนี้เนี่ยนี่ยอมรับเลยว่ายิ่งนานยิ่งนานเราก็ยิ่งสุขภาพดีเพราะว่าการแอคทิเวตมันคือการเอาขจัดพิษออกไปในระดับของ DNA เนาะสนิมต่างๆที่มันฝังในตัวเราค่ะเพราะว่าถ้าวันนี้เราไม่กำจัดพิษไม่กำจัดสนิมนะต่อไปเรายิ่งอายุมากขึ้นนะคะเพื่อนๆมันจะมีโรคที่แฝงอยู่ในตัวเราโดยที่เราไม่รู้ถ้าเราเป็นคนที่ท
ถ่ายไม่ได้4รอบเนาะเรากินอาหารที่ไม่ตรงตามหลักโภชนาการแบบเนี้ยโอกาสที่โรคมันจะแฝงเนี่ยเราก็หรือถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิหรือว่าเราเป็นคนคือถ้าเราจริงๆอ่ะคือเน้ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่กินอาหารเสริมแล้วจะอยู่ไม่ได้นะคะอยู่ได้ถ้าเรามีระบบในการดำเนินชีวิตเนาะมีรูปแบบชีวิตที่มันอยู่แบบเขาเรียกว่าสมดุลนะเนาะเราก็สามารถอยู่ได้แต่วันนี้ถ้าเราไม่สามารถทำระบบชีวิตให้สมดุลการใช้สารอาหารใช้เบต้ากลูแคนใช้ฮอร์โมนเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดหัวใจนะหรือว่าใช้เนิร์ฟ2เนิร์ฟ1เนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่ากันเหนียวให้เราเนาะกันเหนียวด้วยไม่ได้กันเหนียวอย่างเดียวเป็นทางรอดด้วยทางรอดที่ทำให้เราหายโรคทางรอดป้องกันโรคและเป็นทางรอดที่จะทำให้เรายิ่งอยู่นานยิ่งสุขภาพดีคือมันตัดปัญหาเรื่องร่างกายไปได้เลยเพื่อนๆที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องใจละแต่โดยปกติถ้าร่างกายเราดีอ่ะมันก็จะส่งผลต่อใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนั่นแหละมันก็เป็นทางรอดที่เนบอกก็อยู่ที่ทุกคนจะเป็นคนเลือกนะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ก็สอบถามแชทเข้ามานะคะทักเข้ามาในกล่องข้อความบางคนที่ทักมาบางครั้งเนตอบช้าก็อย่าว่ากันนะแต่ก็ตอบทุกคนนะคะขออวยพรนะคะให้ทุกคนเนี่ยอย่าลืมนะสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นของแท้คือใจของเรานะคะกลับมาดูเขาบ่อยๆมาบริหารเขาเพราะวันที่เขาเข้มแข็งแล้วนะเพื่อนเขาเรียกว่าฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงความหมายก็คือมันไม่มีอะไรมาสะเทือนใจเราได้ค่ะแต่เราอย่าลืมเขาแค่นั้นแหละกลับมาดูเขาเนาะรู้สึกตัวประจำสม่ำเสมอนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ